อบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเรียนคณะครูบาอาจารย์ผู้ให้การอบรมอยู่ในสถานที่แห่งนี้และธรรมสวัสดีแด่สาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ชาวไทยทั่วไปคิดว่าเป็นเบสิกพื้นๆเป็นความรู้พื้นๆเบื้องต้นแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วกฎแห่งกรรมเป็นอจินไตยหมายความว่าจะต้องรู้โดยพุทธเจ้าเป็นคนแรกก่อนแล้วเมื่อท่านถ่ายทอดแล้วเราจึงรู้ตามที่ท่านบอกสอนมาผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์เห็นอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่ลึกซึ้งเหล่านั้นยังไม่เป็นอจินไตยแต่กฎแห่งกรรมเป็นอจินไตยคือเป็นของที่สามัญชนจะรู้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นอย่างพวกเราครูบาอาจารย์พระภิกษุพระคุณเจ้าที่นำเอาเรื่องกฎแห่งกรรมมาสอนเนี่ยเป็นการเอาถ้อยคำของพุทธเจ้ามาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งไม่สามารถยังรู้ยังเห็นกฎแห่งกรรมได้ด้วยตัวเองแต่วิปัสสนามรรคผลนิพพานเนี่ยเราปฏิบัติเราก็เห็นได้เองนะใครปฏิบัติถึงญาณ16ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เห็นนิพพานเห็นอริยสัจ4ในทุกคนที่ปฏิบัติถึงแต่เมื่อถึงแล้วเป็นอรหันต์แล้วก็เห็นกฎแห่งกรรมไม่ได้ไปอย่างรู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยป่วยโดนรถชนถูกลูกกระสุนปืนเนี่ยอดีตชาติไปทำอะไรมาแล้วบอกเป็นเรื่องๆเลยว่าอ๋อเคยไปฆ่าคนอื่นคนนั้นคนนี้มาแล้วก็จึงโดนบอกตรงๆเลยไม่ได้สันนิษฐานได้สันนิษฐานว่าน่าจะได้มีการฆ่าคนอื่นมาก่อนจึงได้โดนอย่างนี้ถ้าบอกตรงๆเลยว่าไปทำเป็นตัวๆเลยว่าไปยิงในกอในขอไปฆ่าในกอในงอมาเนี่ยบอกไม่ได้เป็นอจินไตยเนาะคราวนี้ในหัวข้อวันนี้จะได้พูดเรื่องรหัสกรรมอย่างไรชื่อว่ารหัสกรรมนะครับเช่นใครคนหนึ่งตื่นนอนขึ้นมา6 โมงเช้าหุงข้าวไปใส่บ้านตอนหุงข้าวไปใส่บาตรตอน6 โมงครึ่งแล้วก็หาอาหารหวานคาวซื้อขนมนมเนยมาจากตลาดมาให้พ่อแม่รับประทานตอน6:50แล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวจะไปทำงานเปิดประตูพั่วไปเจอหมานอนขวางทางอยู่นำซ้ำกัดรองเท้าอีกต่างหากเลยเตะหมาไปตอน7:10พอไปขึ้นรถเมย์นั่งกำลังสบายมีคนแก่งงงๆขึ้นมาไม่มีที่นั่งเลยลุกให้คนแก่นั่งตอน7:40ยืนไปสักพักไม่รู้ใครมาเหยียบเท้าเลยด่าไปตอน7:45อย่างนี้นะครับลองเอากิจกรรมที่คนที่ยกตัวอย่างสักครู่นี้มาทำเป็นกราฟดูก็จะได้กราฟหน้าตาอย่างนี้ตัวเลขซ้ายมือเนี่ยแทนค่าสมมุติเพื่อให้เห็นความต่างของความเข้มความหนักความเบานะสูงต่ำของกรรมถ้าเลขยิ่งต่ำก็บาปยิ่งแรงเลขยิ่งสูงบุญยิ่งแรงเพราะฉะนั้นก็เลยเพื่อจะเป็นแทนค่าสมมุติเพื่อจะได้เห็นวงสวิงเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะให้ได้เห็นวงสวิงเท่านั้นเองตื่นนอนใหม่ๆจะว่าทำบุญหรือทำบาปอะไรก็ยังไม่ได้ทำเพราะจุดไปที่เลข6ใส่บาตรขึ้นเลข8หาข้าวให้พ่อแม่ทานขึ้นเลข10พอไปเตะหมาก็ล่วงลุกที่เขานั่งก็ขึ้นอีกนะครับไปด่าขับรถก็ล่วงอีกไปที่สำนักงานก็ไปคอร์รัปชันพวกเอกสารสำนักงานของใช้จัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกนี้ของใช้สำนักงานก็ตกต่ำลงไปอีกทำจากกราฟมาเป็นบาร์โค้ดเห็นไหมครับก็ได้ลักษณะบาร์โค้ดอย่างนี้แท่งยิ่งหนาบุญยิ่งมากแท่งยิ่งผอมบางก็บาปยิ่งมากแล้วแต่ละหนึ่งคนเนี่ยบาร์โค้ดนี้เปรียบเหมือนทางม้าลายทางม้าลายเส้นนี้ของแต่ละคนจะไม่เพียงพาดไป
ถนนฝั่งตรงข้ามแต่จะพาดยาวไปสุดขอบฟ้าแล้วพันรอบโลกนี้แสนโกรธล้านยกกำลังแสนโกรธล้านรอบอินฟินิตี้เราได้ทำกรรมมาแล้วในอดีตเป็นอินฟินิตี้หนึ่งกรรมเท่ากับหนึ่งเม็ดทรายหนึ่งกรรมเท่ากับหนึ่งเม็ดทรายหนึ่งกรรมเท่ากับหนึ่งเม็ดฝุ่นเราแต่ละคนนี้ทำกรรมมามากกว่าเม็ดทรายและเม็ดฝุ่นของโลกใบนี้รวมกันก็ยังน้อยกว่าจำนวนเม็ดฝุ่นและเม็ดทรายของโลกใบนี้และยังจะต้องทำไปอีกไม่สิ้นสุดจนกว่าจะเป็นอรหันต์อรหันต์เผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นที่จะยุติบาโคดกรรมาโคดกรรมาโคดเหล่านี้ได้ถามว่าทำไมต้องทำกรรมก็มันมีตัณหามันอยากทำทำไมจึงมีตัณหาก็มันลิดำริที่จะทำนะครับแล้วเรื่องดำรินี้ถ้าใครดูเป็นจะเห็นอริยสัจเอาไว้ถ้ามีโอกาสพัฒนาหลักสูตรนี้จะได้นำเอาเรื่องอริยสัจ4ที่ตามดูตามเห็นได้ในชีวิตประจำวันเลยดับทุกข์ได้เลยถ้ามีโอกาสจะได้บรรจุเรื่องอริยสัจ4เนาะถ้าเราเข้าใจอริยสัจ4แล้วว่าเขาดับทุกข์กันอย่างนี้เองดับเป็นขณะขณะเขาเรียกว่าตทังคประหารดูเป็นก็ดับเป็นดูเป็นทุกคนถ้าได้ฟังเพิ่งจะมีพุทธพจน์พุทธพจน์เนี่ยจะนำเสนออริยสัจ4ที่เกิดในชีวิตประจำวันแล้วตามดูได้ในชีวิตประจำวันแล้วดับทุกข์ได้เลยไม่ต้องรอขั้นตอนอื่นไม่ต้องรอไซด์เอฟเฟคของสมาธิที่นั่งแล้วตัวเบาตัวลอยเห็นแสงสว่างมีสมาธิสูงจิตดื่มด่ำในสมาธิหรือประมาณเห็นนรกสวรรค์อะไรพวกนี้มันไม่ใช่ทางดับทุกข์พวกนี้เขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสดอกไม้ข้างทางปกติถ้าเราไม่รู้อริยสัจเราปฏิบัติไปแล้วมันจะเกิดดอกไม้ข้างทางก่อนแล้วก็จะต้องมาสอบอารมณ์อาจารย์ก็จะบอกให้ละให้วางทุกอาจารย์ก็บอกเหมือนกันหมดละให้ละให้วางดอกไม้ข้างทางพวกนี้ไซเอฟเฟกต์ของสมาธิไซเอฟเฟกต์ของสมาธิเนี่ยแล้วก็จับไตรลักษณ์เป็นอารมณ์จากนั้นก็เห็นอริยสัจพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการสิ้นอาสวะว่ามีได้แก่ผู้เห็นอริยสัจ4เราย่อมไม่กล่าวการสิ้นอาสวะว่าจะพึงมีแก่ผู้ไม่เห็นอริยสัจ4ท่านก็ตัดไว้เป็นอุกิจอีกประโยคนึงท่านก็ตัดว่าหากบุคคลจะพึงกล่าวว่าเราไม่ต้องสร้างเรือนชั้นล่างแต่จะสร้างเรือนชั้นที่2ลอยในอากาศข้อนี้ไม่ใช่ฐานะจะเป็นไปได้ชั้นใดก็ดูดบุคคลกล่าวว่าเราไม่ต้องรู้อริยสัจหรอกแต่เราจะดับทุกข์ได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคนที่บอกว่าฉันไม่ต้องเห็นอริยสัจแต่จะดับทุกข์เนี่ยเหมือนคนบอกว่าจะสร้างบ้านลอยในอากาศชั้นที่2ลอยในอากาศโดยไม่มีรากฐานก็เป็นไปไม่ได้งั้นผู้ไม่รู้อริยสัจไม่มีวันดับทุกข์ได้ที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะไปสู่ความดับทุกข์เนาะให้รู้ว่าหนทางสายนี้เป็นข้อปฏิบัติตามดูตามเห็นอริยสัจ4เวลาเราฟังอริยสัจเข้าใจแล้วตามดูตามเห็นได้ทั้งวันมีทั้งวันให้ดูทั้งวันเลยเอาไว้จะปรึกษาหารือกับผู้บริหารคอร์สอาจจะเพิ่มสัก1บัลลังก์1ธรรมาสที่จะพูดอริยสัจ4ธรรมาสเดียวพอฟังธรรมาสเดียวไปตามดูได้เลยไปตามดูเป็นด้วยเอาวกเข้าสู่เรื่องรหัสกรรมก่อนนะครับรหัสกรรมมีคำถามถามว่าพวกเราอยู่ในที่เดียวกันไหว้พระสวดมนต์ก็พร้อมกันนั่งสมาธิก็พร้อมกันเดินจงกรมก็พร้อมกันฟังธรรมก็พร้อมกันทำกรรมตัวเดียวกันเป๊ะดังนี้แล้วรหัสบุญขึ้นเท่ากันไหมผลของบุญเท่ากันเออทั้งที่ทำกรรมตัวเดียวกันนะมันต่างกันที่ตรงไหนครับต่างกันที่ความอินความเข้าถึงคน 4-5 คนไปปล้นด้วยกันก็บาปไม่เท่ากันนะเพราะมันอินในบาปสนุกกับบาปไม่เท่ากันเนี่ยคนหนึ่งจะลงมือฆ่าคนหนึ่งก็ยักจะฆ่าก็ด้วยความจำเป็นนั่นแหละคนหนึ่งก็ฆ่าด้วยความคะนองก็จะบาปไม่เท่ากันแม้จะไปทำกรรมตัวเดียวกันงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราซึ่งอยู่ในที่เดียวกันทำกรรมตัวเดียวเป๊ะดังนี้แล้วรหัสยังขึ้นไม่เท่ากันนับภาษาอะไรคน 7,000 ล้านคนทั่วโลกนอกห้องนี้ออกไปที่ต่างคนต่างพูดอะไรอยู่ไม่รู้ทั่วโลกเวลานี้จะให้มีรหัสเหมือนกันได้อย่างไรใช่ไหมจะให้ขึ้นเท่ากันได้อย่างไรคำว่ารหัสหมายถึงเฉพาะมันเป็นโค้ดไม่สาธารณะเหมือนกับพวกเรามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยกันทุกคนเนี่ยเบอร์ก็ไม่เหมือนกันเลย
มันเป็นรหัสสื่อสารถ้าใครไม่รู้รหัสเราก็ติดต่อเราไม่ได้เนี่ยคำว่ารหัสเป็นศัพท์ที่ใช้กับความเฉพาะไม่สาธารณะเมื่อเป็นเช่นนี้กรรมที่แต่ละคนทำทั่วโลกเนี่ยเฉพาะไม่สาธารณะเป็นโค้ดของคนนั้นเวลาจะรับผลมันจะตรงกับโค้ดตอนทำดีชั่วๆ5 5 4 8 7 7 3 2 2 1 7 7 8 8 9 9 5 5 4 4เวลารับผลก็จะตรงกัน5 4 4 7 7 8 8 9 9 5 5 4 4ตรงกันเป๊ะหนักเบาเท่ากับตอนที่เราทำลงไปเป็นขณะเวลารับผลกรรมแล้วเป็นขณะนะรับในรูปของผัสสะเดี๋ยวจะอธิบายผัสสะให้ฟังนะครับตาหูจมูกลิ้นกายที่รู้อารมณ์เนี่ยเป็นผลกรรมทุกขณะเลยเกิดแล้วก็ดับผลกรรมก็เกิดดับตลอดขณะทำกรรมก็เกิดดับต่อเนื่องนะที่ท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมเมื่อเช้าเมื่อสายมาถึงตอนนี้นะมันดับไปหมดแล้วตอนทำกรรมก็ทำเป็นขณะทำแล้วดับไปทีนี้มันก็จะเป็นดีบ้างไม่ดีบ้างเนื่องจากเรามีกิเลสบุญก็มีหลายแบบให้ทานรักษาศีลพูดจาไพเราะเวลาทำบุญก็เป็นอย่างเงี้ยหลายชนิดหลายแบบก็เป็นโค้ดสูงบ้างต่ำบ้างมักจะสลับกับความไม่ดีที่กิเลสยังมีเหลืออยู่ก็แทรกสลับกับบุญก็จึงเป็นโค้ดเป็นขณะต่อเนื่องไปในขณะทำกรรมทั้งวันจนกว่าจะเข้านอนเมื่อไหร่หยุดทำกรรมไม่เข้านอนทำกรรมเรื่อยเลยทั้งดีและชั่วอย่างเงี้ยลักษณะคร่าวๆงี้พอจะจับประเด็นได้ใช่ไหมครับพอจับประเด็นได้นะคำว่าโค้ดจึงหมายถึงเฉพาะเนี่ยเพราะงั้นจากนี้ไปจนกว่าเราจะถึงอรหันต์เนี่ยเรายังทำอีกเยอะมาก8 8 7 4 3 2 1 7 7 8 8 7 7 8 8ก็ยังดีนะกลัวจะ1 1 1 0 0 1 1 0อยู่แถวนี้ไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไปบรรยายเรื่องนี้ที่เชียงใหม่พอบรรยายจบก็กลับมาบ้านมีคนโทรมาเราก็รับสายเขาก็พูดอยู่ปลายทางว่าอาจารย์สุดยอดเลยแล้วก็อะไรล่ะสุดยอดรหัสกรรมเหรอไม่ใช่เลขท้าย2ตัวเนี่ยเอาจะโทรมาบอกทำไมน่าจะแบ่งกันคือไทยกับหวยเนี่ยมันไม่พรากจากกันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองเนาะเมื่อไรที่ประเทศไทยไม่มีหวยเมื่อนั้นชื่อว่าประเทศไทยสิ้นเอกราชแล้วถ้ายังมีหวยก็ยังไม่สิ้นเอกราชเห็นอะไรก็ตีเป็นหวยหมดคุณนายคนหนึ่งหลับฝันเห็นกิ้งก่าตื่นขึ้นมาตีฝันเลยกิ้งก่าก็กอ99นะแล้วแกก็ไปแทงวันที่หวยออกสถานีวิทยุประกาศบอกเลขท้าย2ตัวที่ออกได้แก9แกก็ดีใจ8กิ้งก่าน่าจะ99ทำไม98ก็ตบอกผังพอดีมีคนใช้มาจากอีสานสะกิดบอกแม่แล้วคุณนายกิ้งก่าบ้านค่อยเอิ้นว่ากระป๋อมกระป๋อมก็98นี่ฝันแม่นมีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนพิงเสาสารวัตรในข้างๆสารวัตรก็มีสระน้ำในสระน้ำก็มีเต่าอาศัยอยู่หลายตัวนี่มันแช่น้ำนานๆก็ที่หลังก็มีตะไคร่บ้างเชื้อราบ้างจับกระดองหลังพอขึ้นมาตากแดดบนบกแห้งหลังกระดองแห้งตะไคร่ขึ้นเป็นตัวเลข2ตัวโยมคนนี้เห็นหลังเต่าตาโตเลยอู้เต่าให้หวยก็ไปแทงปรากฏว่างวดนั้นถูกแกได้หลายตังรวยเท่านั้นล่ะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเต่าวัดนี้ให้หวยได้โอ้ยคุณเอ้ยวัดไม่มีที่จะรับคนมาแน่นขนาดไปหมดไม่มีที่จอดรถจอดเลยไปถึงปากซอยมาด้วยจิตศรัทธาในหลวงพ่อเต่ามาทำไมมาขัดกระดองเต่าทีนี้มันมากันเยอะมึงขัดกูขัดกูขัดมึงขัด3วันให้หลังมรรคทายกหยิบไม้ขึ้นประกาศท่านทั้งหลายเต่าตายแล้วมึงขัดจนเต่าตายเนี่ยแล้วก็พระนั่งสมาธิเนี่ยคนไทยนี่ก็แปลกพระท่านนั่งสมาธิเนี่ยท่านจะไปนิพพานของท่านแต่คนไทยมันตีความนั่งสมาธิเท่ากับรู้หวย
รู้หวยเท่ากับนั่งสมาธิเป็นของคู่กันคนไทยนะเล่นกับคนไทยเนี่ยก็ชอบไปขอหวยกับพระวันหนึ่งก็ไปขอหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณก็ให้เหมือนกันเขียนใส่กระดาษแล้วใส่ซองแล้วปิดผนึกยื่นให้บอกอ้าวมึงไปเปิดดูที่บ้านนะมึงเปิดดูตรงนี้กูไม่รับรองความขังไปเปิดดูที่บ้านเจ้านั้นก็ดีใจกับบ้านแนบเปิดดอกดูลุ้นแอดเขียนไว้บอกว่าถ้ากูรู้กูรวยแล้วกูก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งมาอยู่เมืองไทยคนหนึ่งพูดไทยได้เก่งอ่านหนังสือธรรมะชอบอ่านหนังสือธรรมะเพราะหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์มาบ่นพึมเลยอ่านไม่เข้าใจเลยเนี่ยพุทธเจ้าเป็นสีเนี่ยมีเหตุผลแต่ลูกศิษย์พุทธเจ้าเจองัวไหว้งัวเจอควายไหว้ควายไอ้ที่มันออกมา8ขา6ขาไงออกมา6ขา8ขาไปจุดธูปไหว้เจอเหตุไหว้เหตุจิ้งจกโต๊ะแก2หัว2หางไหว้หมดเลยศาสดาอัจฉริยะแต่ลูกศิษย์หน่อมแนมมันก็หน่อมแนมอย่างว่าแหละคุณสังเกตให้ดีใกล้ๆวันหวยออกเนี่ยเอาแล้วอะไรมันจะมาแปลกหน่อยสัตว์พิการน่ะพูดง่ายๆเนาะสองหัวสองหางอะไรจุดธูปไหว้ท่อนซุงลอยน้ำมาก็ปิดทองไหว้โอ้โหผมขับรถไปแถวจังหวัดหนึ่งแถวจังหวัดเลยอ่ะตลอดสายอีสานไปมันจะมีต้นไม้ข้างทางอุ้ยต้นไม้นี่ขาวสวยเพราะว่าอู้คนไทยนี่ใจงดงามเอาแป้งมาปะให้ต้นไม้นะเอาแป้งมาปะให้ต้นไม้เอาผ้าสามสีมาผูกฝรั่งชอบมากเลยคนไทยใจงดงามแต่งประดับต้นไม้ด้วยผ้าสามสีแล้วก็ทาแป้งหารู้ไหมว่าที่ไทยทำอย่างนั้นนะด้วยความโง่อันนี้อย่าหาว่าโง่เป็นของไม่ดีนะเป็นของคู่บ้านคู่เมืองเราสำหรับคนชอบเล่นหวยนะพูดอย่างนี้จะกระเทือนหลายคนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่กระเทือนหลายคนหรอกกระเทือนแทบทุกคนผ่านไปเนาะพอทำกรรมอย่างมีโคตรแล้วเวลารับผลก็รับอย่างมีโคตรนะรับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ต้องรู้อารมณ์ดีไม่ดีนะต้องมารับรู้ว่าลูกเราสอบตกลูกเราป่วยไข้รับรู้ว่าคนนั้นดินทาเราคนนั้นว่าเราทันทีที่ใจรับรู้เป็นผลกรรมแต่หลังจากรับรู้และปรุงแต่งให้โกรธรักชังชอบเมตตาศรัทธากรุณาฟังเรื่องพระสารีบุตรพระนงก็ศรัทธาฟังเรื่องชาวเนปาลก็เมตตาสงสารเนี่ยหลังจากรับรู้แล้วเกิดอารมณ์เหล่านี้เขาเรียกว่าการปรุงแต่งละไม่ใช่ตัวกรรมละตัวกรรมนับแต่เฉพาะการรับรู้ที่เป็นผลกรรมนะผลกรรมนับเป็นผลกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมการรับรู้เป็นผลกรรมทีนี้เรารับรู้หกทวารเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้มีสองอย่างดีกับไม่ดีถ้าไม่ดีก็ผลของบาปถ้าดีก็ผลของบุญทีนี้ดีก็มีดีอย่างยิ่งดีปานกลางดีอ่อนๆไม่ดีก็ไม่ดีอย่างยิ่งไม่ดีปานกลางไม่ดีอ่อนๆพรมมาที่ปัญจทวารเราดีมากดีมากดีน้อยดีปานกลางไม่ดีมากน้อยปานกลางเป็นโค้ดเป็นโค้ดเป็นรหัสในโลกนี้จะหาสักคู่เดียวจะหาสักคู่เดียวที่ได้ยินได้กินและรสสัมผัสเดียวกันสุขทุกข์เท่ากันเป๊ะทุกวินาทีทุกวินาทีตั้งแต่เกิดจนตายหาไม่ได้เลยไม่มีแม้แต่คู่เดียวจึงชื่อว่าโค้ดเป็นรหัสทั้งตอนทำและตอนรับผลพอเข้าใจไหมครับแบบนี้ใครคิดว่าพอเข้าใจคำว่ากรรมโค้ดเนี่ยยกมือสิครับคิดว่าพอเข้าใจมันเป็นรหัสนะคิดว่าพอเข้าใจใครฟังแล้วไม่เข้าใจเลยเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วยกมือสิครับยกมือสิครับไม่เข้าใจเลยใครคิดว่าเข้าใจบ้างเนี่ยบ้างเอาบ้างก็ได้อ่ะพอเข้าใจบ้างยกมือสิครับใครไม่ยกมือยกมือสิครับก็มันเป็นโค้ดมันหมายถึงว่าเฉพาะไงไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครเป็นรหัสของใครของมันผลที่ผัสสะมาที่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายจะตรงกับตอนที่ทำนะที่เราทำชั่วทำร้ายทำเลวทำบาปจะมาออกแบบเป็นผัสสะรับรู้ดีไม่ดีออกแบบเป็นการรับรู้เนี่ยดีไม่ดีตรงกับเหตุที่ทำมา
ที่เรียกว่าเป็นโค้ดเพราะมันไม่เหมือนกันอย่างเวลานี้อาจจะเหมือนบางเวลาตอนนี้ยินเสียงเดียวกันกลิ่นเดียวกันสัมผัสเดียวกันแต่ก็บางเวลาไม่ทุกเวลาตั้งแต่เกิดจนตายจึงชื่อว่าโค้ดของใครของมันอะไรเราเป็นโค้ดก็การรับรู้เนี่ยเกิดขึ้นขณะแล้วขณะเล่าอย่างเป็นโค้ดดีมากดีน้อยดีปานกลางสุขทุกข์ทั้งวันแบบของใครของมันการรับรู้ขณะถัดไปการรับรู้ขณะถัดไปในทวารหกนะการรับรู้ขณะถัดไปในทวารหกการรับรู้ขณะถัดไปในทวารหกถูกออกแบบโดยกรรมที่ทำมากรรมที่ทำในอดีตกับกรรมที่ทำเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะจะร่วมกันตั้งรหัสกรรมที่ทำในอดีตกี่ภพกี่ชาติคำว่าอดีตหมายถึงตั้งแต่วินาทีที่แล้วไปจนถึงแสนโกรธชาติเมื่อเช้านี้เป็นอดีตกรรมไปแล้วเราทำดีอยู่ที่เนี่ยนะเนี่ยทำดีเป็นกุศลกรรมอดีตนับตั้งแต่วินาทีที่จบไปเนี่ยไปจนถึงแสนชาติโกรธชาติถือว่ากรรมในอดีตดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนกรรมปัจจุบันคือนักขณะกำลังพูดเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้เลยในปัจจุบันกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่าและกรรมปัจจุบันจะร่วมกันตั้งรหัสว่าวินาทีไหนจะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสอะไรถูกออกแบบโดยกรรมนะขนาดถัดไปของทวารหกจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะทำร้ายหรือให้คุณจะเป็นผัสสะดีหรือไม่ดีในทวารหกกรรมเก่ากรรมใหม่ร่วมกันตั้งรหัสออกแบบเนี่ยแล้วรันออโต้เลยนะคำว่ารันออโต้คือมันไม่ฟิกล่วงหน้าถูกแล้วมันเป็นรหัสมันเป็นโค้ดเฉพาะแต่มันไม่ฟิกล่วงหน้ามันเรียนแบบกันไม่ได้แต่มันก็ไม่ฟิกล่วงหน้าว่าสมมุติว่าอีก3วันถัดจากนี้ไปเวลาเดียวกันนี้มันฟิกไว้แล้วว่าต้องได้ยินอะไรดมกลิ่นอะไรลิ้มรสอะไรสัมผัสอะไรเนี่ยไม่ฟิกที่ยังไม่ฟิกเพราะมันต้องรอว่ากรรมใหม่จะทำอะไรกรรมใหม่จะร่วมกันกับกรรมเก่าออกแบบผัสสะไงแล้วรันเป็นออโต้รันเป็นผัสสะออโต้เก่ากับใหม่ร่วมแล้วส่งผลเป็นผัสสะที่นี่แบบรันออโต้ดีไม่ดีรันออโต้นี่หมายความว่าไม่ตายตัวอาจจะมีเพดานดีมากดีน้อยดีปานกลางร้ายมากร้ายน้อยร้ายปานกลางกรรมใหม่กับกรรมเก่าจะรันออโต้ให้อยู่เพดานกลางเพดานสูงเพดานต่ำของผัสสะดีไม่ดีสูงกลางต่ำถ้าใครอยากจะพิสูจน์ว่ากรรมเก่ากรรมใหม่ร่วมกันแล้วรันเป็นผัสสะออโต้นะใครอยากพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะหันไปข้างๆหลังมือใครสักคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะรันออโต้กลับมาพอเข้าใจหรือยังอย่างนี้พอเข้าใจหรือยังแต่ถ้าเราหันไปข้างๆสวัสดีค่ะเขาก็สวัสดีค่ะกลับมาใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาก็สวัสดีออโต้มานึกออกไหมเงี้ยกรรมใหม่กับกรรมเก่าร่วมกันแต่เขาต้องดูว่ากรรมเก่าแล้วได้ลำดับคิวกรรมดีหรือกรรมชั่วส่งผลเพราะที่เราทำเนี่ยเป็นแสนโกรธมากกว่าเม็ดทรายในท้องสมุทรนี่นะมันมาเข้าคิวมาเข้าคิวกันให้ผลตัวไหนให้ผลหมดกำลังแล้วตัวถัดไปให้ตัวถัดไปให้ขึ้นอยู่ว่าดีหรือชั่วที่เราทำสลับกันอ่ะใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าลำดับคิวแห่งกรรมไม่ดีส่งผลเนี่ยนะขนาดกรรมใหม่เราหวัดดีค่ะเขาไม่ยอมหวัดดีตอบ เขามองเราดุๆมองคอแล้วเดินหนีจากไปก็มีใช่ไหมว่าข้อนี้พอเข้าใจไหมครับลำดับคิวเนี่ยแต่ถ้าลำดับคิวแห่งกรรมดีกรรมเก่าอ่ะส่งผลกรรมใหม่อยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลยอุ้ยคนเขามายกย่องเราชื่นชมเราเนี่ยพอเข้าใจไหมฮะทั้งที่ยังไม่ได้ทำกรรมดีอะไรเนี่ยถูกไงถูกไงเอาใครอยากจะพิสูจน์ทฤษฎีกรรมเก่ากับกรรมใหม่ร่วมกันแล้วรันภาษาออโต้เนี่ยขยับได้ไม่ตายตัวไม่ฟิกเนี่ยจะมีแบบทดสอบอีกหนึ่งอย่างขออาสาสมัคร10คนไปยืนอยู่ปากซอยเนี่ยใครผ่านมาก็ด่าใครผ่านมาก็ด่าใครผ่านมาก็ด่านะประเดี๋ยวจะรู้มันรันออโต้มาทีนี้เขียนคำด่าสักหนึ่งบรรทัดให้คน10คนเนี่ยมาซ้อมด่าคำเดียวกันให้เสียงดังเท่ากันด้วยท่องจนขึ้นใจแล้วให้ไปด่าทีละคนนะทีละคนนะคนหนึ่งไปด่าแล้วกลับมาอีกคนหนึ่งไปด่าแล้วกลับมาอีกคนไปด่าแล้วกลับมา
ครบ10คนแล้วจะโดนผลตอบรับเท่ากันไหมไม่เท่ากันเออทั้งที่ก็ไอ้คำด่าก็คำเดียวกันกรรมก็กรรมตัวเดียวกันตอนทำปัจจุบันนะอะไรเป็นเหตุให้ไม่เท่ากันของเก่าของเก่ามีลำดับคิวไม่เท่ากันเนาะใช่ไหมหรือจะลองไหมเอาไหม10คนจะได้เรียกปอเต็กตึงไว้รอเพราะบางคนด่าแล้วอาจจะแค่ถูกด่าตอบบางคนด่าแล้วถูกตบบางคนด่าแล้วถูกตืบบางคนด่าแล้วไปนอนห้องไอซียูเลยนะใช่ไหมก็ลำดับคิวหนึ่งเท่ากันนี่แหละคือกรรมโคตรความอัศจรรย์ของกฎแห่งกรรมเป็นความลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพทีนี้มนุษย์อย่างเราเนี่ยเรียกว่ามัชฌิมบุรุษบุรุษปานกลางทำชั่วก็ไม่ยิ่งทำบาปก็ไม่ใหญ่เวลารับผัสสะก็กลางกลางไม่เลอะเลิศนักแต่ก็ไม่แย่นักเนาะไม่เลอะเลิศนักก็ไม่แย่นักอย่างที่พวกแย่กว่าเราอ่ะอยู่ในสลัมอยู่ในทะเลทรายร้อนๆอยู่ในคุกในตารางกินนอนข้างฟุตปาดซุกหัวนอนตามข้างถนนคุยอาหารกองขยะกินอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็แย่กว่าเราบางคนไปอยู่ท่อระบายน้ำก็มีอาศัยอยู่ท่อระบายน้ำตามข่าวว่าพวกที่ดีกว่าเราเลิศกว่าเราก็อย่างเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินใช้เยอะๆอยู่อัครมหาคฤหาสน์พักโรงแรมคืนละล้านเนาะปัจจุบันโรงแรมที่แพงที่สุดอยู่ลาสเวกัสคืนละล้านอาจารย์ไปจัดคอร์สที่ลาสเวกัสผู้คนมันไม่หลับไม่นอนเมาไม้อบายมุขกันเต็มเป็นเมืองแห่งอบายมุขกันนะเขาเรียกซินซิตี้เมืองคนบาปนั่นแหละคนมันไปใช้เงินถลุงเงินที่นั่นโรงแรมคืนละล้านพักแล้วขนหน้าแข้งไม่ร่วงแต่ผมร่วง สุขสบายพวกนี้ก็ใช้เงินกันเปรมก็เขาทำบุญเขาให้ทานมาเขาก็เลยมีความมั่งมีนั่นแหละว่ากันเถอะหรือแม้แต่ในหลวงเราก็มีบารมีมีบุญญาธิการเยอะมากพระองค์ทรงบำเพ็ญคุณงามความดีมาแต่พบก่อนๆนะปัจจุบันชาตินี้พระองค์ก็บำเพ็ญคุณงามความดีไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะทรงทำงานตลอดชีวิตเพื่อความสุขของมหาชนนะเนี่ยคนวัยอาจารย์จะรู้จักดีผ่านวิกฤตการณ์คอมมิวนิสต์มาในช่วงนั้นน่ากลัวมากประเทศต่างๆล่มสลายลงเหลือประเทศไทยประเทศเดียวรอดได้เพราะการบำเพ็ญความดีอย่างอุกฤษสงครามคอมมิวนิสต์เป็นสงครามแย่งใจประชาชนอ่ะชนะคอมมิวนิสต์ชนะเอเชียทั้งหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่ไทยประเทศเดียวในหลวงชนะชนะใจประชาชนนะคือครองใจประชาชนไว้ได้เพราะว่าครองธรรมก็ครองใจเนาะครองราชด้วยการครองธรรมก็เลยครองใจคนยุทธศาสตร์ของพระองค์คือก้มหน้าก้มตาทำความดีก้มหน้าก้มตาไปหุบเขาดงดอยพื้นที่ทุรกันดารลำบากเดินด้อมด้อมข้ามน้ำข้ามเขาในมือพระในพระหัตในพระหัตถ์ถือแผนที่ไปไหนกลางแผนที่มานี่รู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ราชการรู้ดีกว่าอีกความตากตำของพระองค์ที่มอบให้แล้วท่านก็ไม่พูดมากทำอย่างเดียวเนาะก็เลยประชาชนรักไม่เปลี่ยนใจที่จะไปรักลัทธิอื่นเนาะในที่สุดชนะศึกคอมมิวนิสต์ชนะศึกคอมมิวนิสต์ไม่เสียลูกกระสุนไม่ต้องลงดาบแต่ชนะด้วยความดีเนี่ยความดีของพระองค์ก็ทำให้พระองค์เมื่อพ้นยุคคอมมิวนิสต์แล้วรุ่งโรจน์มากและประเทศรอบบ้านเรานะอยู่ในภาวะคอมมิวนิสต์อยู่40ปียากจนข้นแค้นหากินลำบากเพราะระบบมันไม่พัฒนาระบบมันทำให้คนไม่ต่อสู้ได้มาเท่าไหร่มันต้องแบ่งให้เท่ากันไงก็ไม่รู้จะขยันทำไมในเมื่อต้องแบ่งครบให้เท่ากันเนี่ยก็เลยต่างคนต่างไม่ขยันก็เลยไม่พัฒนาปรากฏว่า40ปีให้หลังก่อนคอมมิวนิสต์จะล่มสลายหน่อยหนึ่งเขามีการประมวลข้อมูลเชิงเศรษฐกิจลาวพม่าเขมรเวียดนาม4ประเทศรวมกันแล้วนะขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ1ใน9ของไทยขนาดใหญ่อ่ะมวลค่า GDP อ่ะเขานับจากค่า GDP มวลเม็ดเงินเท่ากับ9เท่าของ4ประเทศ4ประเทศรวมกันแล้วได้1ใน9ของเราก็เพราะในหลวงเนี่ยพาเรารอดอยู่ดีมีสุขมา40ปีตอนนี้เขาพ้นยุคคอมมิวนิสต์แล้วแต่ละประเทศก็เร่งพัฒนาเพื่อจะแข่งกันในภูมิภาคนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์จำได้ไทยเนี่ยติดอันดับเสือตัวที่5แห่งเอเชียเนาะ
แข่งกับพวกเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยจีนแข่งกับพวกเนี่ยฮ่องกงเรานี่หายใจลดต้นคอสิงคโปร์มาติดๆเลยเนาะหายใจลดต้นคอมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงตอนนั้นทิ้งห่างเราหลายช่วงยังไม่เห็นฝุ่นเรา40ปีผ่านไปตอนนี้เราไม่เห็นฝุ่นมาเลเซียตอนนี้เรากำลังปรับระดับมาแข่งอยู่กับเวียดนามนะครับตอนนี้แข่งอยู่กับเวียดนามอีก 5-10 ปีเราจะปรับระดับใหม่มาแข่งกับลาวเขมรพม่านะถัดจากนั้นอีก5ปีไทยจะไล่คู่แข่งถามว่าทำไมก็มันมัวแต่ทะเลาะกันอันที่1 นะอันที่2คอร์รัปชันเยอะระบบการเมืองไทยมันถูกออกแบบให้นักการเมืองอยู่ไม่ได้ด้วยเพียงแค่เงินเดือนแค่เงินเดือนมันอยู่ไม่ได้อัตราค่าเฉลี่ยต่อ1หัว1คนสส1คนจะใช้งบลงทุนประมาณ 5-10 ล้านต่อคนต่อหัวนะ 5-10 ล้านต่อคนต่อหัวโดยเฉลี่ยบางคนก็มากกว่านั้นแต่ว่าเฉลี่ยก็ประมาณ 5-10 ล้านหมดไป10ล้านมากินเงินเดือนเดือนนึง100,000กว่าบาทอยู่4ปีมันจะอยู่ได้ไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีได้จากโปรเจกต์ก็ต้องคิดโปรเจกต์ก่อนต้องสร้างนี่แล้วก็ย่องเบาเอากับโปรเจกต์ทีนี้ไอ้ระดับหัวมันเป็นอย่างงี้ระดับท้องถิ่นระดับล่างมันก็มองเอ๊ะเข้าท่าฮะเอ๊ะเข้าท่าฮะมันก็ทํากันหมดอ่ะไปจนถึงระดับอบต.ก็ทําก็เลยมันเป็นประเทศบรรยากาศวัฒนธรรมคอร์รัปชันอย่างนี้คือความพังทลายของประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อายุซื้อเสียงนั่นก็เพิ่งจะมาเกิดประมาณ10กว่าปีมาเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่เป็นไง10กว่าปี20ปีเนี่ยประมาณ20ปีนะถ้าอย่างนี้เราเดินลงเหวไปเรื่อยมันจะเลี้ยวเล็กลงไปเรื่อยอ่ะมันแข่งไม่ได้นะถ้ามีคอร์รัปชันนะแล้วก็อบายมุขเยอะเนี่ยเดี๋ยวพูดแล้วท่านไม่สบายใจมารหัสกรรมต่อแต่ว่าให้รู้ไว้บ้างรู้ปัญหาของประเทศไว้บ้างเนาะเนี่ยอย่างในหลวงนี่โอ้โหผมคนอายุจะ60เนี่ยเราเป็นหนุ่มขึ้นมาเราก็เห็นท่านทำงานมาตลอดชีวิตตอนเรา20กว่าในหลวงก็น่าจะสัก40เนี่ยเราก็เห็นมาตลอด 5-60 ปีที่ท่านครองราชนี่ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยกับการงานมากมีโครงการในพระราชดำริ 3,000 กว่าโครงการ3,000 โครงการโอ้โหอัจฉริยภาพเหนือชั้นจริงๆเป็นคนที่ทำฝนเทียมได้ประเทศแรกในโลกและประเทศเดียวไม่ประเทศอื่นแรงยังไงเพราะทำไม่ได้ฝนเทียมนี่เกิดจากอัจฉริยภาพทางมันสมองภาษาราชาศัพท์พูดไม่เป็นเอาภาษาไทยเนี่ยสมองของพระองค์ถ้าคิดว่าจะทำเพื่อให้ได้หน้าเนี่ยไม่ต้องมีถึง 3,000 โครงการหรอก 3,000 โครงการเนี่ยเพื่อการกินดีอยู่ดีของประชาชนนี่แหละด้วยเหตุนี้จึงนั่งในใจอย่างแท้จริงในหัวใจของเราชาวสยามทรงมีความดีเหนือกาลเวลาที่คนไทยไม่รู้ลืมนะครับแต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้เพราะท่านชราแล้วท่านก็ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดแล้วหลังจากที่เดินทางไม่ไหวนะแต่อยากจะพูดให้ฟังอ่ะอยากจะพูดให้คนรุ่นหลังฟังถึงพระวิริยะที่ทรงทุ่มเทขันติที่ทรงทุ่มเทให้กับประชาชนชาวสยามเมื่อตอนเถลิงอำนาจน่ะขึ้นครองราชวันแรกท่านประกาศในวันราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมพูดอย่างนี้นับตั้งนั้นเป็นต้นมา60ปีให้หลังไม่มีสิ่งใดที่ล่วงละเมิดไปจากอภิสวาจาที่ประกาศในครั้งแรกนั้นผิดไปจากวาจาที่ได้กล่าวแล้วพระราชาองค์ไหนในโลกเนาะมีมเหสีคนเดียวในโลกไม่มีนะในโลกนี้ไม่เคยมีประวัติที่พระราชามีมเหสีองค์เดียวเนี่ยอันนี้แหละครับผมก็อยากจะให้พวกเราได้รับรู้นะครับนี้พระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทรงได้รับบุญญาธิการจะไปไหนจะทำอะไรบารมีของพระองค์เนี่ยจะเกิดการกลั่นกรองให้เสียงที่มากระทบเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบเนี่ยมีแต่ดีๆกรรมออกแบบแล้วก็ยังมีเงื่อนไขสังคมที่เป็นกฎระเบียบว่าใครจะพูดอะไรกับพระองค์เนี่ยกฎหมายจะกรองไว้ให้อันนี้บารมีแล้วพระองค์จะไปไหนเนี่ยเหมือนกับหอบไปใช่ไหมเทวดาที่เป็นเทพเนี่ยไปไหนไม่มีจราจรใช่ป่ะติดขัดใช่ป่ะเราไปไหนเนี่ยติดสี่แยกไฟแดงไหมเอาถามดิติดไหมครับติดไปไหนนี่รถติดไหมครับติดนี่ทุกสี่แยกเลยในหลวงไปไหนไม่ต้องโล่งนี่เห็นไหมครับแล้วใครจะพูดอะไรแม้แต่พูดดีนะก็ต้องมาผ่านราชาศัพท์ก่อนสละสลวยไงให้สละสลวยแล้วจึง
ค่อยดังจะมีกฎแห่งกรรมเนี่ยกรองไว้กรองเสียงกรองเสียงแล้วหลุดเครื่องกรองมาแล้วจึงเป็นเสียงดีๆนะอย่างเราเนี่ยมีใครต้องมาคอยระวังไหมเวลาจะพูดอะไรเนี่ยจะเรียกชื่อพระองค์นี่เรียกตรงๆได้ไหมไม่ได้ต้องเรียกฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างเรามีคนมาเรียกอย่างท่านละอองฝ่าเท้าเออยังไม่มีเนาะแต่ว่าข้าเจ้าข้านายบางครั้งก็พูดผิดพูดถูกมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเสด็จไปภาคใต้มีคนเอากระเช้าผลไม้มาถวายนะผู้ชายนะในหลวงยิ้มแล้วก็รับแล้วก็ถามว่าเออชื่ออะไรล่ะฉะนั้นตื่นเต้นตอบข้าพระองค์ภูมิพลอดุลยเดชผู้เจ้าค่ะในหลวงว่าเออชื่อเหมือนกันเลยครั้งหนึ่งพระราชินีเสด็จไปภาคเหนือมีคนเอากระเช้าผลไม้มามีคนมาต้อนรับเยอะมาต้อนรับเยอะแล้วท่านก็ทักทายปราศัยมายืนหยุดอยู่ข้างหน้าผู้หญิงคนหนึ่งในอ้อมกอดมีเด็กทารกเล็กๆท่านก็เลยถามว่านี่ลูกเหรอจ๊ะจ๊ะนั่นก็ฆ่าลูกฆ่าแล้วพ่อก็ไม่ได้มาด้วยเหรอจ๊ะพ่อเขาไปมีมเหสีใหม่แล้วดีนะไม่บอกว่ามีสนมอยู่ข้างบ้านอันนี้พูดตัวอย่างให้ฟังว่าคนที่ทำดีมากๆก็ผัสสะมันจะดีไงเนี่ยอย่างพวกเรานี่มัชฌิมบุรุษดีก็ไม่ยิ่งบาปก็ไม่ใหญ่เคยเห็นกราฟเต้นหัวใจไหมนี่เส้นตรงกลางนะข้างบนดีข้างล่างเลวนะของเราก็ไต่ด้อแดะอยู่ตามเนี้ยเนาะเนี่ยแต่พระเจ้าอโศกมหาราชนะเวลาทำบุญเลี้ยงพระเป็นแสนสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ 84,000 วิหาร 84,000 เจดีย์ 84,000 โบสถ์เลี้ยงพระเป็นแสนเวลาฆ่าคนก็ฆ่าเป็นแสนฆ่าคนเป็นแสนอย่างนี้เนาะอย่างนี้เลยวืดวืดวืดของเราก็ดอแดะดอแดะทำชั่วก็ไม่กล้าทำบาปทำดีก็ยังใจไม่ถึง เนี่ยแล้วก็ได้ประมาณอย่างที่เราได้เนี่ยเอาต่อไปปริกปะอารมณ์ข้ามเลยเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับปริกปะบุคคลบุคคลตรงข้ามก็ยังอันนี้ก็ข้ามเลยเพราะว่าเวลาไม่พอเพราะว่ามันเราพูดมาเยอะแล้วรู้เลยว่าถ้ามาถึงเรื่องนี้แล้วถ้ายังไม่เริ่มเรื่องนั้นเวลาไม่พอแน่ก็ข้ามเลยข้ามเลยรหัสวัตถุวัตถุที่มันแวดล้อมเราเนี่ยด้านหน้าคืบหนึ่งศอกหนึ่งข้างซ้ายวาหนึ่งศอกหนึ่งคืบหนึ่งศอกหนึ่งด้านนี้ด้านบนด้านล่างด้านหลังวัตถุเหล่านี้เป็นโค้ดเป็นรหัสทั้งคุณภาพและทิศทางองศาตำแหน่งทิศทางมันจะให้สุขให้ทุกข์กับเราแต่ละวินาทีที่เราเจอวัตถุอะไรเนี่ยสมัยก่อนทุกพื้นที่ยังไม่ได้ใช้แอร์นะมีบางพื้นที่ที่ห้องประชุมเขายังใช้พัดลมอ่ะเข้าไปนั่งโอ้ยพัดลมหมุนทุกตัวมีไม่หมุนอยู่ตัวเดียวบนหัวเรารู้จักรหัสวัตถุหรือยังตีตั๋วขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถไฟได้แต่หน้าห้องน้ำได้หน้าห้องน้ำดมกลิ่นฉี่ไปตลอดทางพอเข้าใจไหมรหัสวัตถุชนิดประเภทของวัตถุตั้งแต่ผงธุลีไปจนถึงภูเขาทั้งลูกวัตถุทั้งหลายอันเราต้องเสพผัสสะอันมันได้มาสู่คลองผัสสะคำว่ามาสู่คลองผัสสะคือมาสู่คลองที่หูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสมมติว่าถ้าเป็นรถยนต์ที่ห่างออกจากนี่ไปเนี่ยที่ถนนเพชรเกษมเนี่ยมันไม่มาสู่คลองผัสสะเราใช่ไหมณตอนนี้รถยนต์ทุกคันไม่มาสู่คลองผัสสะเราเลยใช่ไหมเอาเฉพาะที่สู่คลองผัสสะเราอันนั้นน่ะตัววัตถุไม่ใช่ผลกรรมยังไงวัตถุก็ไม่ใช่ผลกรรมเป็นแต่อุตุชรูปแปลว่าดินน้ำไฟลมแต่กรรมเราเนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้เสพวัตถุชนิดนั้นๆเขาจึงเรียกว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปกรรมปัจจยะอุตุชรูปกรรมเป็นปัจจัยให้ได้เสพอุตุชรูปแล้วแต่บุญของเราไงว่าเป็นชนิดไหนประเภทไหนแล้วมันเป็นโค้ดด้วยนะเป็นรหัสเบี่ยงไปสักองศาเดียวก็ไม่โดนแล้วขยับองศาเดียวก็ไม่โดนแล้ววัยรุ่นสองกลุ่มตีกันถนนฝั่งตรงข้ามสองผัวเมียนั่งกินข้าวต้มอีกฝั่งหนึ่งทันใดนั้นมันก็ยกปืนขึ้นยิงกันปุ้งปั้งปุ้งปั้งปุ้งปั้ง
ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นด้วยกันไม่มีใครโดนเลยสักเม็ดเดียวแต่ว่ามีอยู่เม็ดหนึ่งลอยข้ามถนนมาโดนผู้หญิงที่นั่งกินข้าวต้มร่วงเม็ดกระสุนนี่เป็นวัตถุนะเป็นรหัสมาในช่วงเวลาดังกล่าวนะถ้าเบี่ยงองศาหนึ่งก้มลงตักกับข้าวซะหน่อยเนาะก้มลงตักกับข้าวซะหน่อยก็ไม่โดนแล้วนะตอนนั้นไม่ได้ก้มลงตักกับข้าวก็เลยโดนเนี่ยพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ผมไม่บรรยายที่ต่างๆก็มีน้ำส้มโอวันตินน้ำอะไรตั้งแล้ววันนี้ตรงนี้ไม่มีรหัสมันไม่มีเนาะแต่มันมีข้างล่างนี่จะมีน้ำอุ่นน้ำร้อนอันนี้อะไรน้ำมะตูมพอเข้าใจไหมครับก็คือในบางที่เนี่ยไม่มีเลยสักแก้วหนึ่งรหัสวัตถุพอเข้าใจไหมแต่ละวินาทีเนาะได้กินได้เสพได้ใช้ได้เสพไหมเพราะฉะนั้นนะครับบางคนเนี่ยต้องอยู่กับวัตถุชั้นต่ำรหัสของมันคือเพดานต่ำบางคนมีฝากล่องแฟบกล่องบีทปุปะทำฝาเรือนเนี่ยด้านนี้มีไม้อัดลาขึ้นจ้ะทำฝาเรือนด้านบนเป็นสังกะสีสนิมเขอะละนะครับกระดานสองสามแผ่นนอนเนี่ยมันเลื่อมเลยที่มันเลื่อมไม่ใช่สะอาดนะสกปรกจนมันเลื่อมใต้ถุนลงไปเป็นน้ำคล้ำนอกตัวเรือนออกไป3เมตร5เมตรเป็นกองขยะข้างบ้านพอเข้าใจคำว่ารหัสวัตถุหรือยังเนี่ยนี่บางคนโอ้โหบ้านอย่างคฤหาสน์ผมหนาเป็นนิ้วแอร์เย็นฉ่ำตลอดนั่งโซฟานี่ยวบเหลือแต่หัวอะไรมันนุ่มมากนะพอเข้าใจไหมครับรหัสวัตถุที่เราต้องได้เสพอ่ะไปดูที่บ้านว่ามีอะไรบ้างและปัจจุบันแต่ละวินาทีเป็นอะไรบ้างวัตถุนี้กรรมเราเป็นปัจจัยให้ได้เสพแต่ละวินาทีเอาให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกมันวางเรียงอย่างเป็นโคตรยังไงเด็กไต้หวันตึกถล่มคนตายบาดเจ็บ 3,000 กว่าเด็กไต้หวันคนหนึ่งยังเป็นทารกอยู่ตกอยู่ใต้ซากตึกพ่อแม่ตายหมดแล้วนะแต่เด็กคนนี้อยู่ในตำแหน่งที่รหัสวัตถุจะแวดล้อมที่จะไม่ทำร้ายเขาเลยสมมตินี่เป็นตัวเด็กนะหินก้อนหนึ่งตกมากล้ำอย่างนี้อีกก้อนตกมากล้ำอย่างนี้มุงหลังคาเลยนะมุงหลังคาให้และอีกหมื่นหมื่นแสนแสนก้อนก็ยักเยื้องทับถมวางเรียงอย่างเป็นรหัสในลักษณะที่เด็กจะไม่มีแม้แต่รอยแมวข่วนหรือฟกช้ำดำเขียวอะไรเลยเข้าใจคำว่ารหัสหรือยังมันวางเรียงอย่างเป็นรหัสเนี่ยส่วนไอ้คนที่โดนก็โดนอย่างเป็นรหัสนะตำแหน่งที่โดนเนี่ยไม่ใช่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญในพุทธศาสนาอยู่แล้วบางคนโดนหัวบางคนโดนซี่โครงมาโดนมือโดนแขนโดนเท้าหักซี่โครงหักหัวแบะอะไรเนี่ยตำแหน่งที่โดนเนี่ยกรรมมรรคจุดนะไม่ใช่ว่าโดนบังเอิญอยากโดนเท้าก็โดนเท้าอยากโดนหัวก็หัวสเปะสปะตำเรื่องตำราไม่ใช่ไม่มีบังเอิญจะต้องตรงกับกรรมที่ทำมาว่าตอนทำร้ายสัตว์อื่นนะทำร้ายบริเวณไหนอวัยวะไหนแล้วจึงจะมาร์คให้โดนจุดนะแล้วก็ความรุนแรงของการถูกทำร้ายเนี่ยรุนแรงแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนก็กรรมก็มาร์คนะไม่ใช่บังเอิญนะถ้าบอกว่าจะโดนที่น่องเป็นแผลปากฉลามหรือเป็นแผลลายดอกไม้เป็นแผลทรงกลมเป็นแผลอะไรเนี่ยกรรมจะบรรจงเป็นศิลปินนะกรรมเป็นศิลปินบรรจงระบายแผลบนเรือนร่างเราเนี่ยฟกช้ำดำเขียวเป็นรูปดาวกระจายเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปแฉกเป็นรูปเหลี่ยมลายโอ้ทั่วเรือนร่างทั้งความฟกช้ำและทั้งปากแผลที่เปิดแล้วกรรมบอกว่าทำมาเพียงแค่จะโดนสักเปิดปากแผล10เซนลึกลงไป2นิ้วก็10เซน2นิ้วเป๊ะไม่ผิดจากนั้นแม้แต่มิลเดียวเลยไม่ผิดจากนั้นแม้แต่มิลเดียวจะเป็นเช่นนั้นละของแต่ละคนที่โดนนะคนเป็นพันๆก็โดนต่างๆนานาเนาะเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญเล่นกันแบบนี้ทีเดียวไม่งั้นไม่เรียกรหัสหรอกเนาะอยากพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะไปกับอาจารย์เดี๋ยวจะเหมารถให้ลำหนึ่งแล้วสั่งคนขับว่าถึงเวลาหมอแล้วนะวิ่งเข้าหารถสิบล้อเลยตั้งสักพักกระจายลงมาเนี่ยโดนคนละหน่วยสองหน่วยที่หัวที่แขนที่ขานะรับรองได้ไม่เหมือนกันหรอกพอเข้าใจไหมครับตำแหน่งที่โดนเป็นโค้ดเป็นรหัสนี่คือความอัศจรรย์นะและเป็นข้อเท็จจริงด้วยที่เมืองไทยตึกเคเดอร์ถล่มกล้ำลงมา
คนตายเยอะบาดเจ็บก็เยอะแต่มีหญิงแม่เรือนคนหนึ่งอยู่ใต้ซากตึกไม่มีรอยแมวขวนฟกช้ำน้ำเขียวมีสภาพเหมือนเด็กไต้หวันเลยแต่ว่าเด็กไต้หวันอยู่ตรงนั้น3วันไม่มีข้าวกินนะเขาคุยซากตึกไปเจอช่วยให้ออกซิเจนน้ำเกลือระยงระยางออกมาแม่ครัวคนนี้อยู่3วันเหมือนกันแต่ดีกว่าเด็กไต้หวันนะเพราะมีหม้อข้าวหม้อนึงอยู่ใกล้ๆตัวรหัสวัตถุเพิ่มหม้อข้าวให้หม้อนึงอ่ะถ้าไม่มีบุญนี่ไม่มีข้าวกินนะแกมีบุญนะแกมีหม้อข้าวมีข้าวกิน3วันนั้นแกล้วงแมพแมพอยู่เนี่ยพอเข้าใจไหมครับเพิ่มรหัสวัตถุนะคือแกเป็นแม่บ้านหุงข้าวเสร็จแล้วกำลังทำกับข้าวกำลังทำกับข้าวพอดีตึกถล่มความจริงน่าจะรอให้ทำกับข้าวเสร็จก่อนจะได้มีกับข้าวกินยายคนนี้สันนิษฐานว่าเวลาใส่บาตรพระนั้นไม่ยอมใส่กับใส่แต่ข้าวชอบใส่แต่ข้าวไม่ใส่กับอยู่ในเหตุการณ์สำคัญแล้วไม่มีกับข้าวกินพอเข้าใจไหมครับรหัสวัตถุสามเณรคนหนึ่งคือมันมีต้นมะขามอยู่หน้าวัดผู้ชายคนหนึ่งเห็นฝักมะขามอยากได้เอาไม้หน้าสามยาวเท่าประมาณนี้คว้างฝักมะขามปรากฏว่าไม้ไปค้างอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้ไม่ได้ฝักมะขามเขาก็เดินจากไปสามวันให้หลังสามเณรตัวน้อยมานั่งเล่นอยู่โคนต้นมะขามลมกันโชกมาวืบไม้ก็ร่วงลงมาใส่ตรงเนี้ยถึงแก่มรณภาพตายรหัสวัตถุพอเข้าใจหรือยังไม่มีใครเข้ามาทุบมาตีเลยเนาะมันวัตถุมันลอยมาโดยเหตุปัจจัยแล้วก็จึงมาโดนเพราะฉะนั้นวัตถุที่ไม่เคยทำร้ายเราเคยกินเคยนอนวันหนึ่งเมื่อกรรมสุกงอมให้ผลสิ่งที่เราเคยพักพิงให้อาศัยให้ความอบอุ่นคุ้มหัวเรากันแดดกันฝนอยู่ตลอดเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมาพร้อมจะเป็นพิโรธขึ้นมาถล่มเราเหมือนกับที่เนปาลพอเข้าใจไหมครับเนี่ยรหัสวัตถุเนาะรหัสชีวภาพก็ดูเวลาเห็นไม่ค่อยชัดก็สิ่งแวดล้อมมีชีวิตตั้งแต่จุลินทรีย์ไปยันปวานอันเราต้องเจอมาในคลองผัสสะแต่ละวินาทีเป็นโค้ดเป็นรหัสไม่ถึงเวลากรรมยังไม่ส่งผลก็ไม่เจอหน้ากันนะพอถึงเวลาก็เจอหน้ากันเช่นวันนี้เป็นต้นเห็นไหมแล้วก็มีรหัสนะว่าเดี๋ยวได้เวลาแล้วก็ต้องจากไปพอเข้าใจไหมครับนี่คนบางคนเห็นหน้าเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นอีกเลยคนบางคนพบแล้วอยากพบอีกก็ไม่ได้พบเนี่ยไอ้หน้านี้5 นาทีจากไปหน้านี้10นาทีจากไปหน้านี้ครึ่งชั่วโมงจากไปแล้วก็มาอีกใช่ไหมไอ้หน้านี้มาตั้งนานให้ไปไม่ไปชึ่งชึ่งช่างช่างเคยสังเกตไหมครับชึ่งชึ่งช่างช่างเข้ามาในคลองผัสสะเราเนี่ยเป็นโค้ดให้สุขให้ทุกข์กับเรานะเพราะคนนี้ให้สุขคนนี้ให้ทุกข์ก็แล้วแต่ใช่ไหมคนเดียวกันบางทีให้สุขบางทีก็ให้ทุกข์ในคนเดียวกันกรรมออกแบบสิ่งมีชีวิตงั้นเราไปดูนะครับว่าเรามีลูกเต้าเป็นยังไงให้สุขโดยมากหรือให้ทุกข์โดยมากสอบทีไรก็เกรด A เกรด A เกรด C หรือสอบทีไรก็เกือบได้ใช่ไหมมันขี้เหล้าเมายาไหมมันกตัญญูไหมเรามีเจ้านายเป็นยังไงใจดีไหมหรือดุกับเราเค็มเอาเปรียบเราหรือว่าเมตตาเราเจ้านายเราได้ลูกน้องแบบไหนลูกน้องเราว่าง่ายไหมหรือดื้อไหมอะไรเงี้ยเราได้สามีภรรยาคู่ครองที่น่ารักเอาอกเอาใจดีกับเรามากไหมอะไรเงี้ยหรือดีอย่างยิ่งเลยคอยจะยกย่องเราจากภรรยาธรรมดาให้เป็นภรรยาหลวงอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหรหัสชีวภาพเนาะรหัสชีวภาพไปจนถึงจุลินทรีย์วินาทีไหนจะรับแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายไวรัสเชื้อโรคอะไรไม่ใช่ว่าบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญอยู่แล้วมันเข้าสู่ร่างกายเราก็ต้องป่วยไข้บางโรคนี้ก็ตายอย่างเดียวใช่ไหมอีโบลาซายีในแรงรายละเอียดค่อยว่ากันเนาะเอชไอวีเงี้ยเข้าสู่ร่างกายเอชไอวีเนี่ยอัตราความร้ายแรงไม่เท่าอีโบลาแต่รักษายากที่จะให้คนทั้งโลกหายยากกว่าอีโบลาเพราะว่าเอชเนี่ยเป็นแล้ว10ปี20ปียังไม่ตายมันแพร่เชื้อไปแพร่เชื้อไปอีโบลายังไงภายในวัน2วันมันต้องตายไงเร็วมากอันนี้วัน2วันก็ตายละเนี่ยรับก็ง่ายกว่าแต่ที่ว่ารักษาง่ายกว่าก็เพราะว่าแม้มันจะรับง่ายตายเร็วก็ความที่รับง่ายตายเร็วทำให้รักษาง่าย
เออพอเข้าใจไหมครับมันรับง่ายมันตายเร็วคือแป๊บๆปล่อยตายไปไม่มีคนติดใหม่ก็จบละเมื่อ20ปีที่แล้วก็เจอครั้งแรกในประเทศคนผิวดำอ่ะครั้งแรก20ปีที่แล้วสมัยก่อนนะพอรับเชื้ออีโบลามานะรัฐบาลแก้ปัญหาไงรู้ไหมปิดล้อมหมู่บ้านระยะ10กิโลเมตรเอาทหารล้อมรถถังมาล้อมคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าให้มันติดเชื้อตายยกหมู่บ้านไปเลยให้ตายยกหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็จุดไฟเผาไม่มีคนไปติดเชื้อไปติดเชื้อมันก็จบเร็วไงจบเร็วทีนี้สิทธิมนุษยชนปัจจุบันมันก็เจริญมากขึ้นเรื่อยพอข้างหลังนี่มาเป็นกันจะไปปิดล้อมหมู่บ้านก็น่าเกลียดแล้วต้องส่งหมอไปรักษาหมอไปตาย4คนหมอพยาบาลมันสัมผัสน้ำคัดหลั่งมันอยู่ในน้ำคัดหลั่งนะเชื้อน่ะ HIV ก็อยู่ในน้ำคัดหลั่งนะน้ำตาน้ำลายดีเซเมตเสลดน้ำมูกน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำอสุจิอะไรเนี่ยอยู่ในน้ำคัดหลั่งทีนี้เอชเนี่ยเวลามันจะติดมันต้องเปิดปากแผลคนที่จะไปติดด้วยต้องเปิดปากแผลแล้วให้อะไรที่เป็นของเหลวของผู้เป็นเชื้อเนี่ยผู้เป็นโรคผู้ป่วยเนี่ยของเหลวของผู้ป่วยเข้าปากแผลเราได้จึงจะติดถ้าเข้าปากแผลไม่ได้ยังไงก็ไม่ติดนี่เหตุให้เกิดปากแผลแล้วจะไปสัมพันธ์ก็มีเยอะเข็มฉีดยาบ้างละมีเพศสัมพันธ์บ้างละมีเพศสัมพันธ์มันจะมีแผลเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ก็เป็นแผลแล้วมันเข้าได้แต่อีโบลาซาเอียไม่ต้องมีแผลผิวเนียนๆเนี่ยไม่ต้องเปิดแผลเลยเข้าทางรูขุมขนเลยมันเล็กกว่าเยอะตายกันแบนเบ๋หมอยังตายเลยไปล้างไปซักอะไรไม่ระวังไม่ใส่ถุงมือตายเราเนี่ยก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเนาะพอเข้าใจไหมครับไปจนถึงนู่นประวงประวานสัตว์บางตัวเราเห็นแล้วชื่นใจมีความสุขเช่นลูกหมาน่ารักใช่ไหมสวยหรือว่าสัตว์บางตัวเห็นแล้วทุกข์งูแมลงแมงสาบตะขาบหนูหนอนโอ้เห็นไหมครับชีวภาพเนี่ยท่านจะเจอสัตว์ไหนเวลาใดกำจัดให้เป็นโค้ดเช่นจะเจอคนเนี้ยกรรมก็จัดให้นะถ้าไม่มีบุญต่อกันไม่เคยว่าชาติก่อนๆเคยศึกษาธรรมะร่วมกันเคยสอนอาจจะเป็นศิษย์อาจารย์สำนักเดียวอะไรกันไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่พบก่อนท่านจะไม่ได้เห็นแม้แต่เงาของผมนะแม้แต่เงาก็ไม่เห็นอย่างคนแอฟริกาเยอะแยะเราไม่เคยเห็นเงาเขาเลยเนาะเนี่ยพอถึงกรรมมันจะมาแล้วชั่วโมงนี้ท่านหนีก็หนีไม่พ้นยังไงก็ทนฟังจนจบที่จะหนีก็หนีไม่พ้นแล้วกรรมมาแล้วพอเข้าใจไหมครับเนี่ยอ้าวผ่านรหัส DNA สัมพันธ์กับรหัสกรรมมาดูกันนะครับนี่ลงลึกไปเรื่อยนะลงลึกไปเรื่อยเอาเท่าที่พูดมาก่อนทั้งหมดฟังแล้วพอเข้าใจยกมือสิครับเข้าท่าแฮะตอนนี้เกือบ 100% เนี่ยนึกว่าจะเป็นบัณฑิตพุทธเจ้าบอกธรรมดาบัณฑิตต้องเงียบสงบไม่แสดงอาการอะไรไม่ยกมือเลยเอ้ามาดูที่เห็นน้ำตาลเม็ดรูปกลมๆน้ำตาลด้านล่างซ้ายมือเนี่ยเป็นไซโกเซลเป็นขอโทษเป็นเซลล์ไข่เป็นเซลล์ไข่ที่เห็นลุมล้อมเนี่ยเป็นสเปิร์มจำนวนมากนะเป็นแสนตัวก็ได้พันตัวหมื่นตัวก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งเจาะเข้าไปแล้วจะรวมเป็นเซลล์เดียวก่อนข้างบนเนี่ยถ่ายจากของจริงนะนี่ถ้าหากว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวในแถวนี้จะยิบๆๆเหมือนตัวไรเลยเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเซลล์แรกเกิดฝรั่งเรียกไซโกตของพุทธเจ้าเรียกกาละละเอาทำเป็นภาพการ์ตูนกาละละมีขนาดเท่ากับให้เอาผมมา1เส้นแล้วผ่าเป็น8ส่วนตามยาวนะถือเอา1ใน8แล้วจุ่มน้ำมันงาเนาะแล้วยกขึ้นสลัดจะเหลือหยาดน้ำมันงาหยดสุดท้ายที่ติดอยู่ที่ตายที่ปลายผมมันผ่านแล้ว8ส่วนเนี่ยโตเท่ากาละละมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแม้จะเล็กอย่างนั้นภายในกาละยังมีกรรมชรูป3อย่างคำว่ากรรมชรูปเนี่ยหมายถึงรูปที่เกิดเพราะกรรมหรือเป็นรูปเป็นมวลสารที่เป็นช่องทางให้กรรมจะมาให้ผลที่มวลสารนี้เป็นช่องทางเป็นรูปอันเป็นช่องทางให้กรรมจะมาให้ผลหรือคนก็ชอบแปลง่ายๆว่ารูปที่เกิดเพราะกรรมมี3อย่าง1กายกรรมชรูป
ถ้าเรียกเต็มยศเนี่ยก็กายทัศกะกายทัศกะแม้มันเรียกยากเลยเรียกง่ายๆว่ากายกรรมชรูปเนาะอยู่บริเวณที่สีขาวจางๆเนี่ยแถวนิวเคลียสเนี่ยด้านนอกเป็นพวกไซโตพลาซึมเอนโดพลาซึมิกเรติคูล่าสิ่งแฝงลอยอะนะกอจีบอดี้ไมโตคอนเดรียอะไรพวกนี้ก็ไม่เอาเพราะว่าที่อยู่ศูนย์กลางนี่จะเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมสมัยนี้ฝรั่งเรียก DNA เนาะแล้วไทยมาแปลเป็นสารพันธุกรรมดีออกซิไรโบนิวคลิกแอซิดแต่ว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยเป็นภาษาบาลีบันทึกไว้ 2,600 ปีที่แล้วมีชื่อเรียกว่ากัมมัชรูปในการนำเสนอเรื่องนี้ต้องมีข้อตกลงร่วมกันก่อนว่าผมไม่พูดฟันธงไปว่ากัมมัชรูปคือ DNA DNA คือกัมมัชรูปมันเหมือนเราต้องไปโหนไปโหนศาสตร์ของเขาไปโหนทำไมของเรามีศักดิ์ศรีเกิดมาก่อนตั้ง 2,600 ปีเราไม่ต้องไปโหนเขาหรอกเพราะว่าเราเรียนกันอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วนะครับเรียนมาก่อนเรื่อง DNA ตั้ง 2,500 ปี DNA มันเจอมา200กว่าปีมานี่เพราะฉะนั้นเรามีศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่เป็นข้อมูลของคนโบราณบันทึกไว้ด้วยภาษาท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นก็คือภาษาบาลีนะเอาละกายกรรมแบ่งเป็น3อย่างนะครับกรรมชรูป3อย่าง1กายกรรมชรูปมันเป็นกลไกเล็กๆทำหน้าที่ตั้งโปรแกรมออกแบบสรีระของเราสีผมสีผิวสีตาสูงต่ำดำขาวอย่างไรตารางเซนติเมตรไหนจะมีไฝมีปานตรงไหนออกแบบโดยกายกรรมชรูปลงรายละเอียดว่าจะสวยงามหรือไม่สวยงามด้วยนะเนี่ยทุกตารางเซนติเมตรคน 7,000 ล้านคนนี่หน้าตาไม่เหมือนกันเราทำกรรมเกิดจากกรรมบอดี้ทุกตารางเซนติเมตรกรรมจะดีไซน์เหมือนที่พุทธเจ้ามีมหาโพธิลักษณะ32องคาพยพของพุทธเจ้าเนี่ยสมด้วยลักษณะผู้มีบุญมากในการกำเนิดโลกหนึ่งครั้งจนจักรวาลแตกทำลายกาแล็กซี่นี้แตกทำลายโลกนี้แตกทำลายไปจะมีคนที่มีมหาโพธิลักษณะเพียงคนเดียวครั้งเดียวและคนเดียวตลอดอายุไขของโลกนี้ต่อไปจะมีมนุษย์อีกเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ลักษณะมหาโพธิ32ละบารมีที่จะสร้างบอดี้อย่างนี้ไม่มีต้องถ้ามีก็ต้องเป็นพุทธเจ้าอีกองค์นึงอ่ะพุทธเจ้าอีกองค์มาเกิดนะเช่นพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตมีดวงตางามพุทธเจ้าตาสวยนะตถาคตมีดวงตางามเพราะไม่ถลึงจ้องมองคนด้วยโทสะมานานแลแสนนานหลายแสนชาติที่ไม่เคยมองดุมองขวางมองค้อนมองหาเรื่องอะไรเนี่ยเนาะเนี่ยเราน่ะอยู่กับตาตัวเองทุกวันหารู้ไหมว่าตาทำกรรมได้ตาทำกรรมสำเร็จลงทุกวันพ่อแม่บ่นหน่อยมองค้อนมองดุเถียงไม่ได้ก็เอาตามองระวังให้ดีเกิดมาตาเขนะเพราะว่าพ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูกเนาะเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่าพวกที่ปากแหว่งจมูกบี้เนี่ยพวกเนี้ยด่าพ่อด่าแม่ไว้พ่อแม่เป็นอรหันต์นะไปด่าโอ้ประเดี๋ยวก็เกิดมาพูดเหนียงไม่ยัดอหมูก็มีหมาก็แหว่งมาบาอีบัดทำเนี่ยไม่ค่อยไอเลยทำไมต้องมาอีบัดอยู่บ้านก็เป็นอนดีได้เนาะมาบาอีบัดก็ไม่เห็นมีอะไรเนินมาก็เนินไปเนินไปก็เนินมาอยากเนินหนออยากเนินหนออยากเนินที่ไหนอยากนอนทำไมไม่ว่าอยากนอนหนอนั่งไงมาอีบัดเลยมีคนหนึ่งชื่อเสือบี้ลูกน้องเยอะวันหนึ่งพาลูกน้องไปปล้นพอได้เวลาก็สั่งลูกน้องบอกไอ้เนื้อมุกมากรูขึ้นบ้านชักปืนจ่อหัวเจ้าบ้านไว้เจ้าบ้านตกใจก็ยกมือไหว้บอกอ๋ออีไม่อย่างเนี้ยอย่างได้เลยไปหมดเลยเออเหมือนกันเลยคนปล้นกับคนถูกปล้นเสือบี้ตกใจสั่งลูกน้องบอกเอ้ยไอ้เนื้อต่อยพวกเหนียวอันเขาไม่ทำร้ายพวกเดียวกันเนี่ยลงรายละเอียดสวยงามไม่สวยงามนะพุทธเจ้าตัดต่อไปว่าตถาคตมีกึ่งกายดังกึ่งกายราชสีพุทธเจ้าอ่ะมีร่างกายเหมือนสิงโ
สิงโตตัวผู้เอวเล็กหน้าอกใหญ่มีแผงคอยืนเดินนั่งนอนสง่างามพญาราชสีห์พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นกึ่งกายพระองค์ดั่งพญาราชสีห์เอวเล็กหน้าอกใหญ่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนสง่างามเนี่ยนี่ครับเพราะฉะนั้นคนที่กึ่งกายก็อกซิลล่าเนี่ยแปลว่าไม่ค่อยทำประโยชน์เพราะว่าตถาคตมีกึ่งกายดั่งกึ่งกายราชสีเนี่ยเพราะตถาคตบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มานานแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์กับมหาชนนะท่านชอบทำชอบบำเพ็ญเนี่ยแล้วท่านก็พูดละเอียดแล้วไปทำอะไรมาได้ผมได้หน้าผากได้คิ้วได้จมูกเนี่ยได้แก้มได้คางไปถึงปลายมือปลายเท้าท่านพูดไว้ละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมต่างๆจะมาออกแบบสรีระเราทุกตารางเซนติเมตรเลยเนี่ยทั้งสวยงามและโง่เฮงนะลงรายละเอียดนะสวยงามก็อย่างหนึ่งโง่เฮงก็อย่างหนึ่งเนาะเนี่ยมีจริงหรือเปล่าจริง200ปีที่แล้วพระสององค์เดินมาบิณฑบาตแถวอยุธยาตอนนั้นมีคนจีนไว้หังเปียอพยพมาอยู่เมืองไทยยังไม่ตัดผมเปียไปซื้อของในตลาดก้มหน้าก้มตาเดินมาสวนทางกับพระสององค์เงยหน้าเห็นพระตกใจร้องไอ้ยาอุทานออกมาไอ้ยาหรือกันนั่งเจ้าห้องเต้ว่าแปลว่าคุณสองคนต่อไปจะเป็นกษัตริย์พระฟังแล้วหัวเราะนึกว่าจีนนี่บ้าๆบอๆไม่เชื่อหรอกก็เป็นลูกชาวบ้านนี่บอกเป็นกษัตริย์แล้วเป็นสององค์ใครจะเชื่อเนาะแต่ต่อมาภายหลังพระสององค์นี้เป็นกษัตริย์แผ่นดินสยามติดกันสององค์เลยทายสิครับใครครับพระเจ้าตากกับรัชกาลที่หนึ่งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันรับราชการเป็นมหาดเล็กสังกัดในเจ้านายพระองค์เดียวกันคือเจ้าฟ้าอุทุมพรตอนนั้นพญาตากอายุ22รอหนึ่งอายุ20ชวนกันออกบวชที่วัดเชิงท่าพระอาจารย์ทองดีเป็นอุปชาบวชให้บวชแล้วมาบิณฑบาตสิงสายเห็นตกใจเลยมีรหัสที่จะได้เป็นฮ่องเต้แม้แต่ไม่น่าเชื่อนะลูกชาวบ้านเนาะบอกว่าจะเป็นกษัตริย์แม้ไม่น่าเชื่อแล้วสมมติเราไปไหนมีคนมาเห็นไอ้ยาต่อไปจะเป็นฮ่องเฮาอ่ะไอ้นี่มันบ้าแล้วก็บ้าจริงๆอ่ะเนี่ยอย่าว่าแต่คนที่เขาเรียนมาจะรู้นะเราเนี่ยที่ไม่เรียนเรื่องนี้นะไม่ได้เรียนนะเห็นคนเดินมา 2-3 คนเนี่ยมองออกเลยคนนี้เฒ่าแก่คนนี้คนขับรถเรายังมองออกเลยนะเฒ่าแก่คนขับรถเนี่ยราศีมันไม่เหมือนกันเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยงั้นอย่างพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยถือว่าทําบุญมาดีพอสมควรเพราะว่าหน้าตาเนี่ยนะใช้ได้เลยดูดีแล้วก็ผิวพรรณก็ดีมีราศีนะเท่าที่ดูมีความรู้บ้างนิดหน่อยไม่เยอะรู้พอได้บ้างเนี่ยแต่ไม่ถึงขั้นนางงามจักรวาล นะฮะตอนนี้เป็นแค่นางงามจักรยานก็ยานไปก่อนเราก็ได้แค่นี้แหละเพราะเราทำมาแค่นี้เนาะพอเข้าใจไหมครับอย่าว่าแต่มนุษย์ที่จะสวยงามต่างกันแม้แต่เดรัจฉานเดรัจฉานกรรมยังออกแบบให้สวยงามไม่เท่ากันเลยหมาบางตัวเห็นไหมขนปุยปุกปุยจำมั่มอยู่แต่ห้องแอร์กินอาหารอย่างดีถึงเวลาไปสปาหมาไปหมาซาลอนเนาะตัดแต่งขนหมานี่แพงนะราคาถูกสุดตอนนี้350 400เนี่ยไฮโซหน่อยก็หมาไฮโซหน่อยก็พันกว่าหมากลางๆก็700เนี่ยตัดผมคุณผู้ชายเท่าไหร่70บาทยังสู้หัวหมาไม่ได้นะทำไปเล่นไปหมามันน่ารักหมาเศรษฐีไงหมารวยอ่ะหมาเศรษฐีมาหมาจนก็ไม่เห็นมาหมาบางตัวนี่ทุเรศเลยไม่มีขนสักกระต้อนเลยพันหนังกลับผอมซี่โครงบานไม่มีที่กินที่นอนเดินหาเศษอาหารกินอยู่ขี้เลื้อนนี่อย่างนี้ก็มีเห็นไหมแม้แต่หมายังรวยไม่เท่ากันสวยก็ไม่เท่ากันเพราะผลบุญมันไม่เท่ากันหมาเศรษฐีมีนิทานอยู่เรื่องนึงแวะข้างทางบ้างเนาะเนื้อหาของผมที่พูดเนี่ยเป็นของยากหากไม่สอดแทรกเรื่องเพลินๆตลกบ้างเนี่ยท่านจะเครียดผู้ฟังอ่ะน่าจะเหมือนในบัตรประชาชนอ่ะเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าข้อมูลของผมเนี่ยมันจะยาก
ผมก็พัฒนาการพูดให้มันฟังสบายๆมีอารมณ์ขันบ้างอะไรเงี้ยนิทานเรื่องหนึ่งโยมบาลตัดสินผู้ชายคนหนึ่งไอ้ผู้ชายคนเนี้ยขี้เหล้าเมาหัวลาน้ำทุกวันอ่ะก่อนจะตายก็สั่งลูกบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าพ่อตายนะเองเอาเหล้านอกเอาเฉพาะเหล้านอกอย่างเดียวเลยนะหลายๆยี่ห้อใส่ให้เต็มโรงเลยจะเอาไปกินในนรกไงไม่ทราบพอตายจริงลูกก็ใส่เต็มโรงไอ้หมอนี่ไปอยู่ต่อหน้ายมบาลก็เอาเหล้านอกอย่างแพงที่สุดไปบอกท่านขอรับอันนี้ของนอกลองดูซะหน่อยที่ขอรับยมบาลก็ของนอกเป็นยังไงวันไหนลองดูดิก็ดื่มอักอักอักขณะกำลังดื่มอยู่ไอคนที่ติดสินบนบอกท่านขอรับช่วยส่งผมไปเกิดเป็นมหาเศรษฐียมบาลกำลังสนใจการกินก็เลยอ้าวไปเกิดโบกมือมันก็หายวับไปเนาะหายวับไปหลายวันต่อมามีลูกหมาตัวเล็กมาอยู่หน้าท่านยมมาต่อว่าบอกให้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่หมาเศรษฐีเมาแล้วทำงานไม่รู้เรื่องเลยทีหลังจะกินเหล้านะ เห็นไหมสรีระออกแบบโดยกรรมชรูปชนิดนี้แล้วลงรายละเอียดในเรื่องพิการหรือไม่พิการป่วยไข้อะไรไหมเดี๋ยวนี้แทนบัญชีล่วงหน้าได้เลยพันธุกรรมกรรมชรูปบางของของบางคนอายุ 40-50 จะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคมะเร็งมาจากพันธุกรรมเนี่ยเนี่ยมะเร็งมี2ทางนะครับมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นมอร์ฟอลูชันอันหนึ่งกับมาจากหน่วยพันธุกรรมบรรพบุรุษด้วยเขามีการวิจัยที่อเมริกาผมไม่สอนอเมริกาหลายรัฐอยู่ไปคุยกับหมอเขาบอกว่าใน 100% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ย 20% มาจากพันธุกรรมที่เหลือมาจากสิ่งอื่นแล้วการค้นพบต้นตอของมะเร็งเนี่ยจะเหมือนกันทุกคนอย่างก็คือมันจะมีเชื้อ HPV เนาะไม่ใช่ HIV นะฟังชัดๆนะ HPV เป็นไวรัส HPV เนี่ยเขาสันนิษฐานว่าไวรัส HPV ตัวเนี้ยจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์มะเร็งไม่ใช่โรคนะมันเป็นการกลายพันธุ์อ่ะคือมันเซลล์มันพาเราเซลล์มันพาเราที่ทำให้มันเกิดการพาเราเพราะเชื้อ HPV นี้แล้วก็ถามว่าข้อมูลมันเป็นที่ตกลงร่วมกันทั่วโลกหรือยังอยู่ในขั้นตอนห้องแลบผมอยู่ในทีมอาจารย์คนนี้เป็นคนไทยนะอายุจะ50แล้วจบอเมริกาก็ทำงานอยู่ห้องแลบในอเมริกาเลยก็มีทีมวิจัยคณะแพทย์ของพวกฝรั่งน่ะจะร่วมกันข้อมูลเชิงลึกนี่ใช่ยังไม่แถลงนะเขาว่ายังไม่แถลงยังเป็นทางการอยู่ในระหว่างวิจัยอยู่งั้นแล้วไปก็เพียงแต่เอามาข้อมูลมาฝากกันเนาะอะไรเงี้ยหวังว่าคงไม่เกิดกับเรามีใครอธิษฐานไหมสาธุชาตินี้ขอให้เป็นมะเร็งสาธุโอ้ยไม่อยากได้อ้าวพันธุกรรมฝากมาพันธุกรรมเนาะกรรมชรูปอันต่อมาโปรแกรมเรื่องเพศว่าจะหญิงหรือชายกรรมชรูปอย่างนี้เรียกว่าภาวะกรรมชรูปมีสองอย่างอิทธิภาวะกับปุริสภาวะถ้าอิทธิภาวะโปรแกรมให้หยดน้ำมันงาโตเป็นหญิงถ้าปุริสภาวะโปรแกรมให้หยดน้ำมันงาโตเป็นชายสมัยนี้โครโมโซม X กับ Y ไงใช่ไหม DNA นะสมัยนี้ฝรั่งเรียกโครโมโซม X กับ Y โครโมโซมเพศเรียกว่าเซ็กโครโมโซมอ่ะนั่นแหละก็มันคล้ายคลึงกันไม่ได้บอกว่าเป็นอันเดียวกันแต่นำเสนอในแง่มุมที่ว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ห่างกัน 2,600 ปีแต่ช่างมาคล้ายคลึงอย่างน่าอัศจรรย์เนาะคล้ายคลึงอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือความรู้ของคนโบราณนะเนี่ยแล้วมีแต่ในพุทธนอกพุทธไม่มีหนังสืออะไรในโลกนี้ที่มีอายุพันปีอัพไม่มีใครพูดเรื่องนี้ได้หรอกพันปีอัพนี่ไม่มีบันทึกเรื่องพวกนี้ยกเว้นในคัมภีร์พุทธศาสนาเท่านั้นเหตุให้เกิดเป็นหญิงมี3อย่าง1เวลาทำความดีกุศลเวลาทำไม่ตั้งใจทำหรอกทำแบบขอไปทีเรียกบุญกำลังอ่อนเขาเข็นแล้วเข็นอีกก็มาก็นั่งท้ายแถวหลับๆตื่นๆเนาะถ้าโดนใครก็ขออภัยไม่ค่อยตั้งใจทำเนี่ยอย่างเงี้ยให้เกิดเป็นหญิงเรียกกุศลกำลังอ่อนเอ้ยมันเลยเวลามาแล้วเหรอนะใครช่วยบอกเวลาหน่อยอ๋อมีเวลาเหลือเฟือเป็นกุศลกำลังอ่อน
ข็นแล้วเข็นอีกก็จึงทำทำก็ทำขอไปทีสัตสังคลิกุศลนี่เรียกว่าเป็นหญิงเกิดเป็นหญิงส่วนอสังคลิกุศลเนี่ยกุศลกำลังกล้านะจำให้ดีนะครับสัตสังคลิกกะอะออ่างนะอาสังคลิกสัตสังคลิกกำลังอ่อนอสังคลิกกำลังกล้าเนี่ยเวลาทำความดีตั้งใจมุ่งมั่นบุกป่าฝ่าฟันอาถรรพ์มีอุปสรรคก็จะฝ่าฟันให้แล้วเสร็จมุ่งมั่นพวกนี้มักให้เกิดเป็นชายข้อที่สองเวลาทำบุญเจาะจงเจาะจงพระหลวงพ่อองค์นี้เจ้าคุณองค์นั้นหลวงพี่องค์นู้นไม่ได้องค์นี้ก็ไม่อยากทำเนี่ยให้เกิดเป็นหญิงถ้าไม่เจาะจงทำเป็นสังฆทานให้เกิดเป็นชายถ้าคนนอกศาสนาส่งข้อช่วยเหลือปัจเจกบุคคลให้เกิดเป็นหญิงส่งข้อช่วยเหลือสาธารณชนให้เกิดเป็นชายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลัทธิเหยียดเพศว่าโอ้ยชายดีกว่าหญิงหญิงเลวกว่าชายไม่ใช่อันที่จริงแล้วชายหญิงทำความดีเท่ากันได้เท่ากันสามารถเป็นอรหันต์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าผลของกรรมเก่าที่ให้ได้บอดี้แบบเนี้ยที่เป็นหญิงเนี่ยมันดูแลรักษายากมันลำบากกว่าชายยุ่งยากกว่าเยอะไหนจะต้องตั้งครรภ์ไหนจะต้องคลอดบุตรยุ่งยากรายเดือนทุกๆเดือนอีกนะจะไปไหนมาไหนทีต้องยกช่อฟ้าบาลกาหางหงมีผมอยู่หัวเดียวเดี๋ยวยืดเดี๋ยวดัดเดี๋ยวดัดเดี๋ยวยืดเดี๋ยวหัวแดงเดี๋ยวหัวเหลืองเดี๋ยวหัวเขียวอะไรโอ้ตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่เรื่องเสียเงินเนี่ยของผู้ชายสบู่ก้อนเดียวสบู่ก้อนเดียวฟึด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 เนี่ยชุดหนึ่งใส่ได้3วันผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเปลี่ยนทุกวันเนี่ยมันสะดวกกว่าไปไหนมาไหนวัฒนธรรมทั่วโลกก็เอาเปรียบลูกผู้หญิงผู้ชายก็สบายไปไหนเจ็ดย่านน้ำก็ไม่มีใครว่าอะไรผู้หญิงกลับมาดึกดื่นหน่อยแต่ก่อนนั่นก็ถูกนินทาละมันสบายกว่ากันไงเนี่ยนะครับเหมือนพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์สมัยอดีตชาตินู้นเป็นคนหล่อและปากหวานก็เที่ยวกระล่อนไปล่วงละเมิดลูกเมียคนอื่นเขาข้อที่สามนะเหตุให้เกิดเป็นหญิงข้อที่สามคือผิดกาเมผิดกาเมสุมิจฉาจารไปตกอบายแล้วตกนรกจนเชื่องแล้วเศษกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็ให้เกิดเป็นหญิงที่แต่งๆหย่าๆตั้งครอบครัวไม่สำเร็จน้ำตาเข้าน้ำตาออกนะมีแต่รักที่ทรมานเนี่ยหรือถ้าน้อยลงมาหน่อยเศษน้อยหน่อยก็แต่งๆหย่าๆสองสามครั้งก็ตั้งครอบครัวได้หรือน้อยลงมาอีกก็แต่งครั้งเดียวก็ตั้งครอบครัวได้เลยไปพูดอย่างนี้อยู่ที่หนึ่งมีคนยกมือถามอาจารย์แล้วที่ไม่ได้แต่งเลยล่ะที่ไม่แต่งเลยมีสองอย่างบุญญาธิการมากกับมีบาปเรื่องนี้เนาะเพราะบุญเพราะบาปสองอย่างนะบารมีมากบุญญาธิการมากเคยบำเพ็ญในเรื่องอพรหมจรรย์รักษาพรหมจรรย์เคยบำเพ็ญเรื่องพรหมจรรย์ไม่ใช่อ่านนะขอโทษไม่ใช่อ่านเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์มาแต่พบก่อนชาตินี้ก็จะไม่แต่งมีเหตุอันไม่แต่งชาติปัจจุบันก็จะเห็นแต่เพราะว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการที่ไม่ต้องมีกรรมมีเวรกับใครอยู่ด้วยกันก็มีกรรมเวรกันนะเนาะก็เป็นผู้ที่หลุดพ้นเรื่องนี้ไปเหมือนสมัยก่อนมหากัสสปะไงพ่อแม่รวยแต่ลูกชายคนเดียวอยากให้ลูกแต่งงานจะได้มีหลานเอามาครองสมบัติสมัยก่อนมีกฎหมายโบราณถ้าครอบครัวใดไม่มีลูกหลานสืบสกุลสมบัติให้ตกเป็นของรัฐพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะมายึดเอาไปรัฐจะมายึดเอาไปอยากให้มีหลานอ้อนวอนให้ลูกแต่งลูกไม่แต่งลูกมีบารมีมากจะได้เป็นอรหันต์ในชาตินั้นไงก็ไม่แต่งแม่ก็อ้อนวอนก็ไม่แต่งจนแม่ก็หมดวิธีการแล้วก็เลยทำเป็นป่วยไม่สบายจะตายถ้าลูกไม่แต่งเนี่ยแล้วลูกแม่ก็ตายตาไม่หลับจะมีกังวลลูกก็สงสารแม่แต่งก็แต่งเลยเนี่ยพอแม่ไม่สบายแม่ก็เลยกระซิบบอกคนรับใช้นะฮะผู้ญาติผู้ใหญ่ให้ไปหาสาวๆไปติดต่อตระกูลไหนมีลูกสาวที่มีฐานะด้วยสวยงามด้วยสมศักดิ์ศรีที่จะแต่งกันเนี่ยให้ไปติดต่อก็ไปติดต่อได้สาวคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ให้ทองมั่นสินสอดเยอะเลยแล้วก็ให้สู่ขอแต่งงานกันปรากฏว่าสาวนี้ก็บารมีมากวาสนาจะได้เป็นอรหันต์ในชาติเดียวกันนั่นแหละนะแต่พ่อแม่นี่ให้แต่งนางก็เลยแต่งคันสามีภรรยาหนุ่มสาวแต่งกันแล้วมีข้อตกลงจะไม่ถูกตัวกันไม่ให้สัมผัสถูกตัวกันเอาดอกไม้อินเดียเวลาแต่งงานเนี่ยดอกไม้เยอะมากเนาะเอาดอกไม้มาวางขั้นกลางโรยขั้นกลางดอกไม้วันแต่งกลางเตียงเตียงใหญ่แล้วก็นอนเอาดอกไม้วางตรงกลางนอนคนละฝั่งมือจะไม่เอื้อมข้ามดอกไม้ไปโอ้ถ้าเป็นพวกเราก็ดอกไม้กระจายหมดเลยปรากฏว่าอยู่กันอย่างนั้นด้วยสัจจะสองสามีภรรยาไม่ถูกตัวกันคนบารมีมากนะเรื่องกามนี่เข้าไม่ถึงท่านอยู่มาพอพ่อแม่ตายแล้วแก่ตายแล้วสองสามีภรรยาก็ยกสมบัติให้คนอื่นหมดสองคนก็นุ่งผ้านักบวชชุดพวกปริพาชกพวกเนี้ยผ้าขากรองเดินออกจากบ้านสามีเดินหน้าภรรยาเดินตามหลังนะเดินตามหลังไปถึงทางสามแพ่งสามีหันมาพูดกับภรรยาว่าน้องหญิงธรรมดาว่านักบวชสองเพศเดินร่วมทางย่อมไม่งามจะเป็นที่ติฉินนินทาของชาวบ้านเขาดังนั้นน้องหญิงจงเลี้ยวไปทางซ้ายอาตมาจะเลี้ยวไปทางขวาเราแยกกันตรงนี้นะอู้สมัยก่อนแยกแล้วแยกเลยนะมันตามตัวกันไม่เจอหรอกมันไม่ได้มีมือถือฮัลโหลอยู่ไหนตัวเองมันไม่ได้อย่างนั้นไม่เหมือนยุคเราตามตัวกันไม่ได้แยกแล้วแยกเลยโอ้โหใจเด็ดมากเลยยังหนุ่มสาวอยู่ฝ่ายชายแยกไปทางนิดหนึ่งพุทธเจ้ามาดักรอพุทธเจ้ามาดักรอท่านเห็นพุทธเจ้าแล้วโอ้สมณะนี่ราศีผ่องใสน่าชื่นชมน่าศรัทธาเข้าไปกราบเมื่อท่านกราบเนี่ยฝ่ามือกระทบพื้นแผ่นดินไหวเลยนะในคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าแผ่นดินไหวคนมีบารมีมากกราบลงพื้นในแผ่นดินไหวเป็นมันหมายถึงนิมิตว่าจะเข้าสู่ศาสนานะพุทธนะพุทธเจ้าก็แสดงธรรมท่านฟังจบแล้วขอบวชเป็นภิกษุปฏิบัติธรรม7วันเป็นอรหันต์ชื่อมหากัสสปะเนี่ยบุญมากที่เมืองไทยก็น่าจะมีอยู่คนหนึ่งนะบุญท่านมากท่านไม่ยอมมีคู่เองบารมีก็มากสมเด็จพระเทพอ่ะสาวสาวสวยพระเทพนี่สาวๆสวยจริงๆเรียนจุฬาแต่งชุดนักศึกษานี่สวยมากท่านมีปฏิปทากิริยาไม่อิงเอ็นเอียงไปในทางกรรมคุณชายไม้ชายตาก็แก้กับใครราชองครักษ์ทหารร่างใหญ่ๆบึกบึนหล่อๆทั้งนั้นน่ะเนี่ยท่านไม่มีชายไม้ชายตามองโน่นนี่ไม่เกาะไม่แก่วางตัวเป็นเจ้านายของก็เข้าไม่ถึงเลยนะครับท่านก็ไม่ข้องแวะด้วยเรื่องเหล่านี้จะไปไหนมาไหนท่านแม้แต่แป้งเด็กที่ทาเด็กยังไม่เอามาทาหน้าตัวเองเลยเห็นไหมไปไหนท่านก็ไปของท่านอย่างนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้อายุ60แล้วคนระดับนี้นะสวยนะรวยนะใช่ไหมปัญญาก็ดีท่านทำปริญญาเรียนสาขาต่างๆมากมายนะทำวิญญาณนิพนธ์ในทางพุทธศาสนาเรื่องบารมีสิบทัศแต่งเป็นภาษาบาลีเลยนะแปลบาลีเองแต่งเองเลยเนี่ยรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาอยากจะมีคู่เหรอโถกระเด็กนิ้วทีเดียวมาเป็นคันรถจะเอาเลือกสักเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมไม่ประสงค์ไม่ต้องการเองอยู่จนทุกวันนี้ส่วนอีกพวกนึงนะที่บอกว่าอยากแต่งอยู่หรอกแต่มันหาไม่ได้มันไม่มีอันนี้ก็เป็นกรรมไอ้อันแรกนะเขาไม่อยากแต่งเองอันนี้อยากแต่งแต่ว่าไม่มีอันนี้ก็เป็นกรรมอย่างนึงก็ประมาณว่าชอบไปยุ่งให้เขาแตกให้สามีอื่นเขาแตกกันโอ้ยเธอนี่ฉันรักเธอนะไม่งั้นไม่พูดหรอกฉันเห็นเขาไปเดินกับใครไปจูงมืออ้าวไม่หวังดีจังเลยอ่ะพูดให้เขาทะเลาะกันให้เขาแยกกันพยายามไปพูดให้เขาแยกกันอยู่อะไรเงี้ยไปพัดพรากเขาอ่ะนะหรือทำกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ไปพรากคู่เขาอ่ะก็จะมีผลนะครับอันนี้หมายถึงว่าพวกที่บาปตามมาเนาะอ้าวต่อไปครับถ้ามีกรรมที่แรงเสกกรรมแรงเลยก็จะเป็นเพศที่สามเป็นเพศที่สามเป็นทั้งเพศที่สามมีสองอย่างเนาะคือฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายใช่ไหมฝ่ายหญิงเราก็เรียกว่าทอมฝ่ายชายเราก็เรียกว่าอะไรเนี่ยภาษาตลาดเนี่ยนะแต่ตุ๋ยตุ๊ดอะไรเนี่ยตุ๊ด
นี่ยก็ตุ๊ดนี่มาจากคำว่าตุ๊ดซี่นะมันมาจากหนังเรื่องหนึ่งที่ฮอลลีวูดทำมาแต่ก่อนนี้ไอตัวเอกของเรื่องเป็นเพศที่3 40ปีที่แล้ว30ปี40ปีที่แล้วเขาชื่อตุ๊ดซี่ชื่อตุ๊ดซี่แล้วตอนนั้นเพศที่3ยังไม่เป็นที่ยอมรับเดี๋ยวนี้ยอมรับกันทั่วไปแล้วเขาใช้เรียกเอาชื่อของตัวเอกของเรื่องว่าตุ๊ดซี่เนี่ยมาเรียกเป็นตุ๊ดๆเดี๋ยวนี้เป็นภาษาที่มาที่ไปอะเนาะเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวเพศที่3ก็เกิดจากการผิดศีลข้อ3เนี่ยเหมือนพระอานนท์พระอานนท์นี่ไปชอบลูกเมียเขาแล้วก็ไปล่วงละเมิดตายไปก็ตกนรกเศษกรรมก็มาเกิดเป็นลานะไอ้ลาตัวเนี้ยเจ้าของก็พาบรรทุกใส่สินค้าไปค้าขายที่เมืองนู้นเมืองนี้อยู่มาวันหนึ่งเอาสินค้าใส่หลังจะจูงไปไม่ยอมไปดื้อเจ้าของจูงไม่ไปดื้อเจ้าของก็มองรอบด้านว่ามันมีลาสาวมีลาสาวอยู่ตรงนั้นก็เลยว่าโอเพราะเหตุแห่งลาสาวนี้ทีเดียวเจ้าจึงได้ดื้อกับเราเราจะทำโดยประการที่เจ้าจะไม่ดื้อกับเราอีกว่าแล้วก็เอาลาพระนนท์ไปตอนทุบใช้ค้อนไม้ใหญ่ๆทุบลูกอัญชะให้แตกสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ทุบตอนงัวตอนควายอ่ะเขาจะทุบให้แตกไม่มียาสลบไม่มียาชาทุบสดๆเนี้ยน่ะพระนนท์สลบเลยถูกตีแตกกระจายท่านสลบเลยตื่นมาอีกทีตั้งนั้นมาก็ไม่ดื้อกับเจ้าของอีกเลยเนาะตายจากลามาเกิดเป็นลิงก็ไปชอบลิงสาวทีนี้ในฝูงลิงจะมีพญาจ่าลิงมันก็หวงตัวเมียพอพระอานนท์ไปเกาะแกะพญาจ่าฝูงก็โดดงับพระอานนท์ก็โดดหลบลิงว่านนท์โดดหลบมันก็กัดโดนอันท่าขาดอีกอู้กรรมเวรก็ชดใช้กรรมชาตินั้นตายจากลิงมาก็มาเกิดเป็นบันดอกกระเทยเกิดเป็นบันดอกก่อนมีความทุกข์มากในชีวิตของเพศที่3ตายจากเพศที่3แล้วจึงมาเกิดเป็นผู้หญิงพระอานนท์เกิดเป็นผู้หญิง500ชาติเนาะ500เป็นวัฒนธรรมภาษาแปลว่ามากไม่ได้หมายถึงมี500เป๊ะๆหรอกเหมือนอย่างเราพูดว่าพวกเราในที่นี้มีผู้มาเข้าปฏิบัติในข้อนี้500ก็ได้อยู่ถ้าเป็นวัฒนธรรมภาษานะเขาใช้คำว่ามากจำนวนเยอะแค่นั้นแหละอ้าวเศษกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูกันผ่านนี่เห็นไหมโครโมโซมมี46เนาะ44เป็นออโตโซมโปรแกรมกายภาพสีผมสีผิวสีตาหัวถึงเท้า2โครโมโซมคือเรียกเซ็กโครโมโซมโปรแกรมเรื่องเพศเห็นไหมครับอ้าวศัพท์นี้คล้ายกันมากเขาเรียกไซโกตเราเรียกกัลละเขาเรียก DNA เราเรียกกัมมัชชรูปเขาเรียกออโตโซมเราเรียกกายทัศกะเขาเรียกเซ็กโครโมโซมเราเรียกภาวะเขาเรียก X เราเรียกอิทธีเขาเรียก Y เราเรียกปุริสะแต่ศาสตร์ทั้งสองนี้ห่างกัน 2,600 ปีนะ 2,600 ปีเนี่ยมาดูต่อไปในเซลล์แรกเกิดนะครับในเซลล์แรกเกิดเนี่ยจะมีโครโมโซมอยู่46แท่งหลังจากผสมแล้วนะจับคู่กันเป็น23คู่มีลักษณะปะต้องโกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่เห็นกระป๋อแดงๆเนี่ยเอามาจากนิวเคลียสตรงเนี้ยที่จางๆมาเป็นกระป๋อแดงๆภายในกระป๋อแดงๆที่เป็นนิวเคลียสนี้จะมีปะต้องโก23คู่นี่ในคู่ปาตองโกลองฉีกปาตองโกหนึ่งข้างฉีกปาตองโกหนึ่งข้างแล้วมาดึงเป็นสายใยเกลียวคู่นะวนขวาเหมือนขั้นบันไดวนขวาเอามายืดเหมือนทางรถไฟเลยหนึ่งข้างปาตองโกยืดได้7 ฟุต 7 ฟุต7 ฟุตนี่มีหมอนรถไฟ 3,000 ล้านหมอนนะ 3,000 ล้านหมอนใน 3,000 ล้านหมอนนี่มีหมอนรถไฟ4แบบวางสลับคละกันไป4แบบก็มี4อย่างเพราะว่าโครงสร้างอนุพันธ์ไม่เหมือนกัน4แบบเรียกว่า ACTG ไง A ก็อะดีนีน C ก็ไซโตซีน G ก็กัวนีน T ก็ไทมีนไง4อย่างก็มีคำถามว่าเราจะดูรหัส DNA ดูตรงไหนให้ดูทีละ3หมอนเรียกรหัส3หมอนนี้ว่าทริปเพชรโค้ดทริปที่แปลว่า3เพชรก็เพชรดีกรีไงเพ
พดิกรีคือความเข้มข้นของสายพันธุ์อ่ะหมายถึงความเข้มข้นของสายพันธุ์หรือเป็นชื่อของอาหารชนิดหนึ่งรู้จักไหมครับเคยทานไหมครับอย่าลืมกลับไปบ้านให้คุณแม่หาให้ทานนะคลิปเผ็ดโค้ดเนี่ยอัศจรรย์มันจะเป็นรหัสคำสั่งผมขอเปลี่ยน ACTG เป็นเขียวขาวแดงดำเนาะจะได้สื่อสารเข้าใจง่ายเนาะเขียวขาวแดงดำเป็นรหัสคำสั่งนะมาดูกันแดงเขียวแดงพอเจอรหัสนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งให้ร่างกายสร้างกรดอะมิโนตัวนี้ดำดำแดงพอเจอรหัสนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งให้ร่างกายสร้างกรดอะมิโนตัวนี้เขียวเขียวเขียวจะเป็นรหัสให้ร่างกายสร้างกรดอะมิโนตัวนี้แล้วกรดอะมิโนเหล่านี้มันจะอนุพันธ์ต่อเชื่อมเป็นกร่อนโปรตีนกรดอะมิโนมีหลายอย่างมากพอมันมารวมกันอนุพันธ์กันจะเป็นก้อนโปรตีนแล้วทริปเพดโค้ดก็มีคำสั่งอีกว่าโปรตีนนั้นจะมีรูปทรงอย่างไรในระดับเซลล์และระดับอวัยวะถ้าระดับเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานระดับอวัยวะก็ให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นเซลล์เม็ดโลหิตเนี่ยรูปทรงมันจะต้องกลมๆเหมือนลูกชิ้นปลามุมตรงกลางที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันต้องไหลไปตามท่อเลือดถ้ามีเหลี่ยมมีคมมีแขนก็ยึกกระยือมันไหลไปไม่สะดวกมันต้องเม็ดกลมๆ มันไหลสะดวกไปตามท่อเลือดหรือเซลล์ประสาทมันต้องมีกระยึกกระยือเหมือนรากไม้ที่เป็นฉะนั้นเพราะประสาทมันต้องสื่อสารกันมันต้องมีแขนมีแขนมาจับกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทริปเพดโค้ดก็จะออกแบบมันมียีนตัวหนึ่งที่เรียกว่าออนโคยีนยีนประเภทนี้ทำหน้าที่แบ่งเซลล์แล้วให้เซลล์ที่แบ่งออกไปนี้มีรูปทรงเหมือนต้นแบบถ้าไม่มียีนตัวนี้มันจะไม่เหมือนต้นแบบบางทีเขาเรียกอังโคยีนแล้วแต่นะครับบางทีเขาเป็นโรคมะเร็งกันนะเพราะว่าอังโคยีนหมดประสิทธิภาพในการควบคุมการแบ่งเซลล์ให้เหมือนต้นแบบอังโคยีนไร้ประสิทธิภาพเพราะพวกฟอร์ลูชันสารละลายเครืองต่างๆเนี่ยทำให้มันหมดประสิทธิภาพในการควบคุมการแบ่งเซลล์ให้เหมือนต้นแบบอังโคยีนด้อยคุณภาพลงไปอ่ะเสื่อมสมรรถนะน่ะทำงานได้ไม่ดีเมื่อมันแบ่งเซลล์ไม่เหมือนต้นแบบมันก็พาเราเป็นเซลล์มะเร็งพาเราเป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นในงานวิจัยของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฟ้าหญิงองค์เล็กนั่นมีชื่อเสียงระดับโลกนะคนต่างประเทศยอมรับมากไปบรรยายในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกกำลังตั้งทีมวิจัยเรื่องอังโคยีนที่มีผลต่อเซลล์มะเร็งเป็นเหตุให้เกิดเซลล์มะเร็งว่าอะไรบ้างเป็นเหตุให้อังโคยีนมันทำงานผิดพลาดไปนี่ละทีนี้ที่เพจโค้ดเนี่ยก็จะออกแบบตั้งโปรแกรมด้วยไปถึงกระทั่งอวัยวะให้สีผมสีผิวสีตาผมหยิกผมอยากโศกผมสีบรอนผมสีแดงสีน้ำตาลผมสีดำเนี่ยคิ้วตามีเหลาเต้งหรือไม่มีเหลาเต้งนะจมูกใหญ่จมูกเล็กดั้งสระบุรีเลี้ยวขวาโอ้แล้วแต่เนาะปากคางไปจนถึงนิ้วมือนิ้วเท้าถูกออกแบบโดยทริปเพดโค้ดเนี่ยรหัส3ตัวเนี่ยก็มีคำถามว่าอ้าวก็ในเมื่อเป็นการทำงานของรหัสพันธุกรรมรหัส DNA แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเข้ามาแทรกแซงตอนไหนไหนบอกว่าหน้าตาอวัยวะรูปร่างนี่เป็นผลกรรมแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็บอกมันเป็นของรหัส DNA ถ้าเป็นเช่นนี้กรรมมาเกี่ยวข้องตอนไหนเข้ามาแทรกแซงตอนไหนเรื่องนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ากรรมจะเข้ามาแทรกแซงตอนที่สเปิร์มผสมกับไข่ช่วงนั้นโครโมโซมของ2ฝ่ายคือฝ่ายสเปิร์มมี23แท่งฝ่ายเซลล์ไข่มี23แท่งเซลล์สืบพันธุ์พวกนี้จะมีโครโมโซมข้างละ23แท่งถ้าไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์เซลล์อื่นนะผมผิวตาลำตัวแต่ละเซลล์จะมีโครโมโซมครบ46ครบ46หมดอ่ะยกเว้นเซลล์สืบพันธุ์มี23เพราะมันจะมาผสมกันแล้วรวมกันไงข้างละ23ขณะที่ผสมกันแล้วนั่นนะโครโมโซมจากเซลล์ไข่กับอสุจิจะมาผสมกันขาปาต้องโกเนี่ยจะมาแตกกันเรียกว่า crossing over จากนั้นเกิดกระบวนการรวมตัวที่เรียกว่า recombination ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ
หมอนรถไฟชุดใหม่ทริปเพ็ดโค้ดชุดใหม่จะถูกวางเรียงตัวขาวขาวแดงแดงแดงดำดำดำแดง ACCCG เนี่ยจะถูกวางเรียงตัวใหม่ช่วงเวลาเนี้ยผมไม่เชื่อว่าบังเอิญผมเชื่อว่ากรรมจะแทรกแซงทุกหมอนรถไฟเลยว่าตรงนี้ต้องแดงนี้ต้องดำดำดำแดง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 ดำผมไม่เชื่อว่าบังเอิญอะไรมันจะบังเอิญให้แตกต่างกันอย่างนี้อย่างนั้นเราก็อยากจะบังเอิญเป็นแบบหน้าเดทมั่งเลยนะไม่จะมาบังเอิญเป็นหน้าทุเรศอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยผมไม่เชื่อว่าบังเอิญระหว่างที่การผสมยังไม่ฟิกแบบได้ผลสรุประหว่างที่มันขับเคลื่อนขยับขับเคลื่อนกระบวนการเนี่ยยังไม่ฟิกแบบได้ผลสรุปเนี่ยกรรมจะแทรกแซงทุกหมอนรถไฟอ่ะผมไม่เชื่อว่าบังเอิญไม่งั้นเราก็อยากจะบังเอิญให้เหมือนนางงามจักรวาลจริงไหมทำไมเราเป็นแค่นางงามจักรยานก็เราทำกรรมมาแค่นี้ที่เพจโค้ดมันก็เรียงตัวตามกรรมที่เราทำมานะผมไม่เชื่อว่าบังเอิญพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เนี่ยชัดนะครับเอามาดูกันเห็นไหมอันเนี้ยบุญส่งมาเกิดอันนี้บาปส่งมาเกิดเห็นไหมต่างกันนะเอาสักชาติไหมครับน่ารักดีเอาไหมเกิดสักชาติหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เอาสักชาติงามไหมอ้าวใครมีคำถามไอ้หนูอ่านให้ทีสิลูกไอ้หนูอ่านคำถามจากโยคีนะครับบอกว่าสมถะกับวิปัสสนาคืออะไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรได้ยินว่าต้องทำสมถะก่อนแล้วก็ทำวิปัสสนาจริงๆแล้วสองอย่างนี้ทำควบคู่กันได้หรือไม่และจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงตอนไหนแล้วครับอย่างนี้นะพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้แลมีอยู่ในโลก 1. พวกที่ปฏิบัติสมถะอย่างเดียว 2.พวกที่ไปปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเดียว 3. สมถะแล้วมาต่อวิปัสสนา 4. วิปัสสนาแล้วมาต่อสมถะ 5. สมถะวิปัสสนาไปด้วยกันพร้อมกันทำคู่ขนาน 5. จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกแล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่เขาทำมาแต่ปางก่อนงั้นเราก็มาดูว่าคนอย่างเรานี่เหมาะสำหรับวิปัสสนาอย่างเดียวหรือสมถะอย่างเดียวแต่มีข้อแม้นะถ้าสมถะอย่างเดียวยังไงก็ไม่มรรคผลนิพพานเป็นแต่ได้ฌาน8ไปอยู่สงบสุขไปเกิดเป็นพรหมโลกแต่จะไม่นิพพานนอกนั้นได้นิพพานถ้าไปให้ถึงปลายทางนะไปถึงปลายทางจะทำละคนคู่กันไปก็ได้หรือสมถะแล้วมาต่อวิปัสสนาก็ได้วิปัสสนาแล้วมาต่อสมถะก็ได้ปัญหาที่ถามว่าสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรตอบสมถะเน้นความสงบเวลาปฏิบัติเอาจิตไปจ้องอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจ้องอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ไปอื่นไม่คิดอื่นยิ่งอารมณ์เดียวยิ่งดีเดียวถึงขนาดที่ว่าไม่มีการรับรู้อารมณ์ที่สองเลยเข้าฌานเมื่อใดที่ไม่รับรู้อารมณ์ที่สองนะรู้อารมณ์เดียวเขาเรียกเข้าฌานสำเร็จถ้ายังมีอารมณ์ที่สองให้รู้แทรกมีเสียงแทรกมีคิดนึกแทรกมีอารมณ์สัมผัสอะไรแทรกแสดงว่ายังไม่ได้ฌานวิธีจะรู้ว่าได้ฌานคือจะมีอารมณ์เดียวทางมโนทวารแล้วแต่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอะไรล่ะดินกสิณไฟกสิณน้ำกสิณหรือจะเป็นซากศพแล้วแต่แล้วจะเป็นอนาปาก็เป็นอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์ที่สองได้ฌานนะครับงั้นสมถะบริโภคความสงบเป็นอาหารเจริญเติบโตได้ดีในภาวะสงบส่วนวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบริโภคความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอาหาร
จริญตลอดเจริญเติบโตได้ดีในภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็ระบบนิเวศทางอารมณ์เนี่ยระบบนิเวศทางอารมณ์คำว่าระบบนิเวศคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโกรธรักชังชอบเบื่อเหงาเศร้าเซ็งเมตตาศรัทธากรุณาแล้วก็มาโกรธรักชังชอบอีกบางวันก็ร้องไห้ร้องห่มบางวันก็หัวเราะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกคำว่าภายนอกก็คือสีเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวเสียงนั้นเดี๋ยวกลิ่นนี้เดี๋ยวรสนั้นเดี๋ยวเสียงดีเสียงร้ายเดี๋ยวรสดีรสร้ายเดี๋ยวกลิ่นดีกลิ่นร้ายแปรปรวนกลับกรอกเกิดดับจับความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์แล้วเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยสิ่งใดมีอยู่แล้วเป็นของธรรมชาติคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยสารพัดอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่ดูเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์รูปแบบของความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะอยู่ในกรอบ3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้ใจก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายหัวใจเทคนิคของวิปัสสนาคือเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นอย่างไรเห็นตามนั้นเป็นอย่างไรเห็นตามนั้นไม่ต้องสร้างขึ้นไม่ต้องทำขึ้นพอเห็นแล้วถ้าเป็นตามจริงมันย่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูมาดูไปเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทายานยานที่8นะยานที่8เบื่อหน่ายยานที่9อยากหลุดอยากพ้นยานที่10เนี่ยแสวงหาทางหลุดพ้นยานที่11วางเฉยยานที่12เห็นอริยสัจ4ยานที่13หน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ยานที่14ก็โสดามรรคโสดาผลเกิดขึ้นเนี่ยยานที่7เห็นเป็นของน่ากลัวยานที่8เห็นเป็นของน่าเบื่ออะไรน่ากลัวก็นานาความรู้สึกเหล่านี้น่ากลัวรูปนามทั้งหลายเนี่ยน่ากลัวเราจะกลัวตัวเองนะยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งกลัวตัวเองยิ่งปฏิบัติก็จะเห็นน่าเบื่อถ้าปฏิบัติแล้วสมาธิดิ่งมีพลังจิตมีอำนาจจิตโอ้ไม่ใช่แล้วไปนรกสวรรค์นี่ไม่ใช่แล้วนอกทางแล้วใครที่คิดว่ากรรมฐานต้องพลังจิตกล้าแข็งอันนั้นไม่ใช่กรรมฐานพุทธเจ้ากรรมฐานพุทธเจ้ายิ่งสูงยิ่งกลัวตัวเองยิ่งเบื่อตัวเองอยากหลุดอยากพ้นจากตัวเองมีแต่เห็นสิ่งไม่ดีเนี่ยวิปัสสนามันจะเป็นอย่างนี้ล่ะนะครับทีนี้วิปัสสนาเนี่ยเวลาเรากำหนดรู้เนี่ยเราจะแยกดูปริเฉทยานที่1นะขึ้นยาน16ต้องมียานที่1ก่อนนะยานที่16เป็นโสดาบันยานที่1ก็เรียกปริเฉทแยกแยะยานที่1ชื่อปริเฉทแยกดูทีละ1รูป1นาม1ลักษณะบรรดาความรู้สึกเรามีเยอะเนาะโกรธรักชังชอบอิจฉาริษยาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเศร้าเหงาเปล่าเปลี่ยนวังเวงหวาดกลัวฟุ้งซ่านง่วงนอนเจ็บปวดเมื่อยคันแสบเหน็บชาหิวเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสีเสียงกลิ่นรส9ล9แปลว่าเยอะมากนานาความรู้สึกเหล่านี้เราแยกดูทีละหนึ่งอันไหนเกิดก็ดูอันนั้นโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความร้อนเผาดุแต่ละหนึ่งความรู้สึกมี1ลักษณะไงดาราบรรดาความรู้สึกเหล่านี้มากมาย9ล9เนี่ยเยอะเนี่ย1ความรู้สึกมี1ลักษณะเฉพาะ1ความรู้สึกมี1ลักษณะเฉพาะเช่นโกรธมีลักษณะร้อนเผาดุร้ายเมตตามีลักษณะเย็นอ่อนโยนง่วงนอนมีลักษณะริบหรี่ง่วงนอนเบื่อมีลักษณะอย่างเบื่อเหงามีลักษณะอย่างเหงาเจ็บปวดคันแสบเหน็บชาต่างลักษณะกันเราแยกดูทีละลักษณะเขาเรียกปริเฉทะดูทีละหนึ่งทีละหนึ่งเขาเรียกปริเฉทะดูอันไหนอันที่เกิดเฉพาะหน้าก็อันที่เกิดเฉพาะหน้าในเวลานี้เสียงก็มีเห็นก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายก็มีคิดนึกก็มีพรั่งพรูพร้อมกันจะดูตัวไหนก่อนดีตอบอันไหนชัดเอาอันนั้นก่อนนะจับได้อันไหนเอาอันนั้นเนาะจับได้อันไหนเอาอันนั้นดูไปเรื่อยๆเป็นนิสัยแล้วต่อไปอันที่ไม่ชัดอันละเอียดก็พอเห็นด้วยใหญ่เล็กเห็นหมดเรียกว่าหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้ฝึกจนชำนาญแล้วรู้ทั่วละตอนแรกๆไม่ชำนาญอันไหนใหญ่เอานั้นก่อนอันไหนเป็นความรู้สึกที่รู้ชัดก็เอาอันนั้นก่อนเนี่ยเนี่ยอย่างนั่งตอนนี้ถามว่าเมื่อยชัดหรือเสียงชัดตอนนี้เอาตอนนี้เมื่อยชัดหรือเสียงชัดเสียงชัดพอพูดว่าเมื่อยจึงค่อยรู้เลยเห็นไหมอันไหนชัดเอานั้นเอางั้นไปก่อนเนี่ยแล้วดูคำว่าดูที่ลักษณะเสียงลักษณะกลิ่นลักษณะรสลักษณะก็เหมือนไม่เหมือนกันเสียงกับรสกับกลิ่นเห็นก็ไม่เหมือนกันเจ้าพม่าเทคนิคเขาร่วมด้วยพม่าเทคนิคคือพม่าคิดขึ้นมีอายุใช้งาน70 ปีใช้มาเนี่ยหนอนั่นเองเอาพม่าเทคนิคเขาร่วมก็โกรธหนอโกรธหนอหิวหนอหิวหนอ
บื่อหนอเบื่อหนอซึ่งตอนนี้ก็ชักจะเบื่อหนอเหงาหนอเหงาหนอคันหนอปวดหนอเจ็บหนอชาหนอใส่พม่าเทคนิครสหนอรสหนอยินหนอยินหนอกลิ่นหนอกลิ่นหนอก็เพื่อจะให้เราตั้งมั่นในปัจจุบันต่อเนื่องไปคนปฏิบัติใหม่ๆก็ใช้พม่าเทคนิคจะช่วยได้แต่ชำนาญแล้ว30ปี20ปีผ่านไปแล้วไม่ต้องมาบริการมารู้เป็นออโต้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อบนถนนในห้องน้ำกินข้าวกินปลาก็รู้เป็นอัตโนมัติรู้สึกอย่างไรก็กำหนดเห็นไปตามนั้นเห็นไปตามนั้นไม่ต้องท่องคำอะไรแค่รู้ว่าลักษณะอะไรมาโชว์อยู่ตอนนี้มันแข็งมันตึงมันไหวมันเสียงมันกลิ่นมันลดมันโกรธมันรักชังชอบมันโชว์อันไหนก็รู้อันนั้นดูเป็นนิสัยเนืองๆบ่อยๆนะครับถ้าใครมาปฏิบัติก็ตั้งใจกำหนดรู้ชะเอาจริงเอาจังชะ7วันพอกลับปุ๊บก็ไม่ตามดูอีกเลยนะถวายคืนครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูนะเนี่ยโอ้ยไปบ้านไปช่องทิ้งหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพมันต้องรู้ตลอดเวลาหลับเท่านั้นที่จะดูไม่ได้เราจะไม่ดูเฉพาะตอนหลับตื่นเมื่อไหร่ก็ดูมันนั้นดูอะไรดูความรู้สึกดูความรู้สึกต้องดูที่ลักษณะเพราะทุกความรู้สึกมีลักษณะเฉพาะไงอย่างลักษณะร้อนเผาดุของโทสะกับลักษณะเย็นอ่อนโยนของเมตตามันไม่เหมือนกันกับลักษณะง่วงเนี่ยมันไม่เหมือนกันไอ้ลักษณะเฉพาะเนี่ยภาษาบาลีเรียกธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะแปลว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายในปัจจุบันอันบุคคลเห็นอยู่พึงเจริญการเห็นให้บ่อยๆเนืองๆกำหนดรู้แล้วซึ่งธรรมะทั้งหลายในปัจจุบันธรรมะมีสองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมกับนามธรรมโลภะโทสะอิจฉาฟุ้งซ่านเนี่ยนามธรรมหิวเจ็บปวดเมื่อยกันแสบนามธรรมพวกอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยรูปธรรมโดยมากอารมณ์ที่มากระทบสีเสียงกลิ่นรสนั้นเป็นรูปธรรมก็มีรูปลักษณะนามลักษณะถ้าพูดอย่างนี้นะนามลักษณะก็แล้วแต่ว่านามนั้นนามอะไรอ่ะถ้าโทสะก็นามธรรมลักษณะแบบโทสะก็ร้อนเผานามธรรมลักษณะของตัณหาก็ทยานอยากนามธรรมลักษณะของศรัทธาก็ผ่องใสนามธรรมลักษณะของเมตตาก็เย็นอ่อนโยนรูปธรรมลักษณะรูปลักษณะก็รูปเสียงลักษณะกลิ่นลักษณะรสลักษณะเอาพม่าเทคนิคก็ยินหนอยินหนอกลิ่นหนอกลิ่นหนอเนี่ยข้อสำคัญนิสัยที่ต้องการนะกรรมฐานคือนิสัยคือกรรมฐานถ้าไม่ขึ้นสู่ความนิสัยนะไม่ขึ้นสู่ความเป็นนิสัยนะเราไม่เรียกกรรมฐานหรอกมันแค่กิจกรรมทางความเชื่อทำชั่วคราวหนึ่งกลับไปก็ทิ้งเนี้ยเป็นนิสัยเมื่อไหร่รู้เป็นนิสัยเมื่อไหร่จึงเรียกว่ากรรมฐานเนาะธรรมะแบ่งได้อีก3อย่างแบ่งเป็น2ก็รูปกับนามแบ่งเป็น3ก็กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยกตธรรมกุศลธรรมก็ฝ่ายบุญไงเช่นเมตตาลักษณะศรัทธาลักษณะเนี่ยกรุณาอย่างเงี้ยสติปัญญาหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยพวกเนี้ยเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมก็โลภะโทสะอิจฉาฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญตณีขี้เหนียวอะไรพวกนี้อกุศลธรรมอัพยกตธรรมไม่บุญไม่บาปนะอันนี้ไม่บุญไม่บาปก็เช่นบอดี้หัวถึงเท้าเราเนี่ยไม่บุญไม่บาปเนื้อเยื่อเอ็นกระดูกบอดี้เซลล์ต่างๆไม่บุญไม่บาปนะครับตัวมันไม่บุญไม่บาปแต่คนอื่นมาเห็นแล้วเขาอาจเกิดบุญบาปได้เกิดโลภะได้เกิดหมั่นไส้ได้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็หลายคนชักจะหมั่นไส้เมื่อไหร่จะจบสักทียังมันถึงเวลาให้ถึงเวลาก่อนเนี่ยอ้าวอย่างเงี้ยอภยกตะนะครับสีเสียงกลิ่นรสเสียงที่ดังอภยกตะกลิ่นอภยกตะไม่บุญไม่บาปเขาด่าเราเนี่ยด่าหยาบคายด่าหยาบคายเม็ดคำเสียงน่ะไม่บุญไม่บาปแต่ใจผู้ด่าจึงบาปเนาะใจผู้ด่าบาปเสียงก็ไม่บาปอัพยกตะไงเราก็มาตามดูทางธรรมะทั้งหลายเหล่านี้อย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าธรรมทั้งหลายในปัจจุบันบุคคลเห็นอยู่พึงเจริญการเห็นให้บ่อยๆเนืองๆแล้วนะครับเนี่ยโดยมากนะเราอาจารย์มีที่ไหนไปหมด3วัน7วันไปทุกอาจารย์อ่ะอาจารย์ตายมาหลายองค์แล้วเรายังเหมือนเดิมกลับไปบ้านมันคือไม่ดูต่ออย่างนี้ไม่ดีนะต้องดูต่อมาผ่านจริงๆมีอีกหลายคำถามแต่ว่าเวลาหมดแล้วครับอาจารย์
ตอบคำถามได้เลยกันเลยครับโอ้โหอ้าวหมดก็หมดเดี๋ยวจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับจะรวบรวมคำถามเอาไว้ตอบเป็นช่วงอีกนะครับจะมีวิทยากรพอดีช่วงนี้มาเวลาหมดพอดีนะครับครับก็เรียกว่าใช้เวลายันเกนะในการมาครั้งนี้ก็ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเนาะนำธรรมะของพุทธเจ้ามาฝากแล้วก็วิถีชีวิตของเราเนี่ยถ้าจะเจริญรุ่งเรืองนะด้วยเหตุสองอย่างเนาะคือหนึ่งธรรมะด้านจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยสมาทานให้เข้มแข็งศีลห้าในอย่าพลาดสองธรรมะสัจธรรมคือหมั่นกำหนดรู้ธรรมะพุทธเจ้าที่ท่านแสดงไว้ตลอดช่วงชีวิตพระองค์รวมแล้วได้32ล้านคำกว่า32ล้านคำกว่าเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่าง2กลุ่มใหญ่ๆคือธรรมะจริยะกับธรรมะสัจธรรมธรรมะจริยะมีการประพฤติตามเป็นกำลังธรรมะสัจธรรมมีการกำหนดรู้เป็นกำลังงั้นเราก็ไปแยกดูว่าอันไหนต้องกำหนดรู้อันไหนต้องประพฤติใช่ไหมพวกศีลธรรมเนี่ยต้องประพฤติพวกลักษณะของพวกรูปนามเนี่ยต้องกำหนดรู้ต้องทำให้ถูกทางชีวิตก็จะเจริญไม่มีตกต่ำเลยขอความเพียรผู้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมนะจริยธรรมคือทางโลกทางสัจจะเนี่ยทางธรรมเจริญทั้งทางโลกทางธรรมจงมาเกิดมีแก่พวกเราทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ